เมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กทั่วไปใช้ชีวิตเพื่อรอวันพรุ่งนี้มีกฎข้อเดียวที่ต้องรับรู้คือต้องไปตามกระแสสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับ FB The Series กับเรื่อง Limit ขีดเส้นตายสหายมรณะตอนที่1หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้ง Facebook และ Instagram งั้นเรามาเริ่มกันที่โรงเรียนที่มีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจนหนุ่มฮอตก็คู่กับสาวสวยส่วนคนที่ไม่มีเพื่อนคือคนที่แปลกแยกยอมโดนแกล้งและโดนบูลลี่เป็นประจำแต่ไม่ใช่สำหรับเธอคนนี้คอนโนหญิงสาวปกติผู้หนึ่งที่เรียนรู้มาตลอดชีวิตว่าตนต้องตามกระแสสังคมที่ไหลเวียนทำตามคนหมู่มากไม่อยู่กับคนหมู่น้อยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เธอสนใจเสียงส่วนน้อยเธอก็จะเป็นบุคคลที่แปลกแยกขณะไปเรียนเห็นคนนอนอยู่ข้างทางเธอก็ไม่แยแสเพราะว่าคนทั่วไปไม่ทำกันและสถานะของเธอในโรงเรียนแน่นอนเธอก็ต้องเกาะกลุ่มอยู่กับสาวฮอตผู้ที่มีหน้ามีตาฐานะที่ร่ำรวยซึ่งหลายๆคนอิจฉานั่นก็คือซากุระจังหัวหน้าแก๊งสาวสวยที่ใครต่อใครต่างเกรงใจและไม่อยากมีเรื่องด้วยการแบ่งชนชั้นของโรงเรียนนี้มันมีอยู่ชัดเจนผู้ชายก็มีหน้าตาที่เป็นส่วนรวมอำนาจสาวๆคนไหนก็ต่างหมายปองเขาเป็นแฟนและแล้วก็ถึงห้องเรียนในวันนี้พวกเธอแบกสัมภาระกันมาเต็มที่เนื่องจากจะไปทัศนศึกษากันห้องของพวกเธอเป็นผู้โชคดีที่จะไปในวันนี้ระหว่างที่คุณครูชี้แจงว่าการเข้าค่ายจะมีอยู่2วันและวันสุดท้ายทุกคนต้องช่วยกันทำความสะอาดที่พักและถังหญ้าให้เรียบร้อยถึงครูจะพูดอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครสนใจโดยเฉพาะกลุ่มของซากุระที่มีคอนโนะอยู่ในแก๊งได้แต่พูดพลาดไม่สนใจคำเตือนของครูที่ว่าถึงเรื่องกฎระเบียบในค่ายหนึ่งในกฎนั้นคือทุกคนจะโดนยึดโทรศัพท์เพื่อให้ทุกคนนั้นให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องมากกว่ามือถือแต่ก่อนจะโดนริบไปคอนโนะเหลือบมองโทรศัพท์ตัวเองวาฮินาตะส่งข้อความมาหนุ่มฮอตมาอ่อยขนาดนี้แต่เธอเลือกที่จะเหมือนเฉยปิดเครื่องแล้วก็ส่งให้อาจารย์แต่ข่าวร้ายอีกสิ่งหนึ่งก็คือครูฮิการาชิครูประจำชั้นของพวกเธอเป็นหวัดจึงไม่สามารถไปค่ายได้น่าเสียดายครูเลยมอบหน้าที่ให้เด็ก30คนนี้อยู่ในการดูแลของครูสาวไทเคดะกลุ่มนักเรียนทุกคนขึ้นรถบัสไปแต่เมื่อซากุระขึ้นไปเท่านั้นแหละเธออยากนั่งเบาะหลังแต่เพื่อนคนอื่นจึงนั่งไปแล้วแค่ซากุระเอปากว่าน่าเสียดายมีคนนั่งด้านหลังไปซะแล้วเพื่อนสาวก็ยอมเปลี่ยนที่ให้กับพวกเธอเพราะว่าซากุระถึงจะดูสะสวยแต่ปากไร้ใช่ย่อยซึ่งแก๊งเธอก็ไม่ต่างอะไรกับราชินีของห้องนี้แต่ก่อนจะออกรถไปครูฮิการาชิก็ได้เอาเคียวมาให้กับครูทาเคดะเพื่อใช้ถังหญ้าตรงที่พักเมื่อเดินทางไปสักพักซากุระก็เริ่มเมามอยตามภาษาผู้หญิงนินทาคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยแต่คราวสวยที่โดนรังแกมากที่สุดนั่นก็คือมาริโกเพราะว่าเธอเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยพูดจากับใครไม่ตอบโต้ได้แต่โดนรังแกไปวันๆสิ่งที่เธอทำได้คือการจดบันทึกและทนต่อไปเพื่อนๆก็ได้แต่ทนฟังเห็นเหตุการณ์นั้นแต่ก็ไม่อยากทำอะไรเพราะว่าไม่อยากมีเรื่องกับซากุระและการเดินทางของรถบัสคันนี้ก็ถึงณจุดพักรถคนครูให้เวลากับนักเรียน30นาทีในการพักรับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัยแต่ก่อนไปพักคามิยะสาวแว่นก็เผลอได้ยินที่คนขับคุยโทรศัพท์กับบริษัทขนส่งว่าเขาขับรถมาตั้งแต่เช้าเหนื่อยก็เหนื่อยรายได้ก็น้อยถ้าเสร็จงานนี้ผมขอลาออกนะตัดภาพมาที่คอนโนะเธอเดนึกถึงเรื่องเช้าวันนี้ที่พ่อกับเธอมาพูดคุยกันพ่อเป็นคนนักดาราศาสตร์และสัญญากับครอบครัวว่าสักวันจะพาลูกไปดูดาวแต่ดันนัดวันผิดจะไปพรุ่งนี้ซึ่งเธอไม่อยู่ทำให้เธอไม่พอใจพ่อมากนักเพราะว่าพ่อย้ายที่ทำงานไปเรื่อยทำให้แม่ต้องลำบากตอนนี้เธอกับพ่อไม่ค่อยลงรอยมากนักในระหว่างที่คิดฮินาตะก็ได้มาทักทายถามว่าได้อ่านข้อความหรือยังฉันส่งไปให้เธอเมื่อเช้านี้เธอก็ตอบตามตรงว่าไม่ทันได้อ่านมีอะไรหรือเปล่าฮินาตะก็พยายามจีบเธอแต่เธอก็เมินเฉยเพราะว่าไม่กล้าไปคบกับหนุ่มหล่อประจำโรงเรียนเดี๋ยวซากุระจะกริ้วเอาและระหว่างที่ทานอาหารกลางวันอยู่นั้นฮารุคนในแก๊งของซากุระก็ไปร้าวรานมาริโกอีกครั้งมาริโกนั่งวาดการ์ตูนอยู่ดีๆฮารุก็ไปหยิบภาพเหล่านั้นพร้อมวิจารณ์ว่าการ์ตูนที่เธอวาดมันแสนน่าเบื่อนี่เรื่องอะไรเนี่ยกระจอกชะมัดฮารุเปิดซากุระตามและพวกเธอทั้งแก๊งต่างวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของมาริโกไปทางลบคอนโนก็ไหลตามกระแสถึงแม้เธอเองจะเคยโดนกลั่นแกล้งมาก่อนเข้าใจความรู้สึกดีก็ตามแต่ก็ต้องยิ้มไปกับสถานการณ์ไม่อยากเป็นแกะดำในฝูงหงส์อันสูงส่งซากุระย่ำยีผลงานของเธอด่าทอไปเรื่อยจนมาริโกทนไม่ไหวใช้น้ำในแก้วสาดใส่ซากุระฮารุก็ช่วยลงโทษมาริโกให้โดยเอาภาพการ์ตูนทั้งหมดทิ้งลงบนพื้นที่มีน้ำเปียกแฉะจนภาพวาดเละไปหมดเพื่อนๆในห้องได้แต่มองไม่กล้าที่จะค้านการกระทำของซากุระแต่มีคนหนึ่งที่ไม่เมินเฉยนั่นก็คือคามิยะน่ารังเกียจจริงๆไม่อายบ้างหรอที่การแกล้งคนเหมือนเด็กอนุบาลไม่มีปัญญาสันดานหมาไร้ราคาซากุระก็เถียงกลับทันทีคนที่ทำให้เรื่องมันยุ่งยากนั่นก็คื
ือไอมาริโกไม่ใช่พวกเราซะหน่อยและซากุระก็เดินหนีไปเหลือแค่คนโนจังคามิยะได้ถามกับเธอว่ามันน่ากลัวมากหรอที่ไม่มีคนชอบนะเธอก็ไม่ได้เถียงอะไรพูดแค่ว่าซากุระโกรธแล้วและเธอก็ตามซากุระไปที่ห้องน้ำไปพูดคุยชมวลิปสวยดีหัวเราะคิกคักจนซากุระอารมณ์ดีขึ้นและแล้วก็ถึงเวลาขึ้นรถก่อนออกรถคนขับก็กระดก M100 เป็น1ขวดดูเหมือนว่าจะง่วงมากทำงานมาหนักเลยทีเดียวการเดินทางเริ่มเนิ่นนานบางคนก็ฟลุปหลับไปคนขับก็ดูเหมือนจะอ่อนเพลียจนขับไปผิดเส้นทางไม่มีใครสังเกตเห็นยกเว้นคามิยะเธออ่านป้ายและเปิดแผนที่ดูคนขับกำลังไปผิดทางแถมรถยังขับอย่างโซซัดโซเซเธอเลยเป็นกังวลพยายามปลุกอาจารย์ทุกคนบอกว่าคนขับเริ่มแย่แล้วแต่แล้วคำเตือนของเธอก็สายไปรถขับออกนอกเส้นทางพุ่งลงหน้าผาไปทุกคนต่างหมดสติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนโนลืมตาขึ้นมาภาพที่เธอเห็นตรงหน้าคือรถกำลังพลิกคว่ำบางคนก็กลายเป็นศพพร้อมเลือดที่อาบมือแต่นั่นไม่ใช่เลือดของเธอเธอได้แต่โซซัดโซเซออกมาจากรถตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แล้วก็มีสิ่งหนึ่งดังขึ้นมาคามิยะเป็นอีกคนที่รอดจากเหตุการณ์นี้เธอกำลังปฐมพยาบาลให้กับคนที่เหลือรอดอีกคนอุซุอิที่เพิ่งได้สติคอนโนถามกับคามิยะว่าเกิดอะไรขึ้นคามิยะก็ปฏิปต่อเรื่องราวว่าเธอเห็นคนขับรถเหนื่อยล้าและดูเหมือนว่าจะขับออกนอกเส้นทางและแล้วพวกเราก็พุ่งลงน้ำผามาพร้อมกันและอุซุอิก็ได้กล่าวนั่นกล่องมือถือสาวๆรีบหยิบมือถือเพื่อขอความช่วยเหลือบางเครื่องก็พังจากแรงกระแทกเครื่องที่เปิดได้ก็ดันไม่มีสัญญาณและแล้วคอนโนก็ได้ยินเสียงหนึ่งขอความช่วยเหลือเธอจำได้ว่าเป็นเสียงของฮารุและพยายามวิ่งหาดูและก็ได้เจอฮารุที่กำลังบาดเจ็บคามิยะและคอนโนช่วยกันพยุงตัวฮารุจากซากปรักหักพังแถมฮารุยังมีแผลอีกด้วยแต่ดีที่ยังไม่ตายคอนโนโศกเศร้าเธอดูสภาพเพื่อนๆทุกคนที่กลายเป็นโศกคนที่เธอคิดถึงที่สุดไม่ใช่ซากุระแต่กลับเป็นฮินาตะฮารุตะโกนบอกทุกคนว่าซากุระตายแล้วด้วยความที่พวกเธอเสียงดังทำให้คนเหลือรอดอีกคนคลานออกมาจากรถนั่นก็คือมาริโกแต่ไม่มีใครสนใจมาริโกเลยตัดภาพมาที่โรงเรียนครูประจำชั้นของพวกเธอกลับมาที่โต๊ะทำงานครูประจำชั้นบอกว่าตนเองเหนื่อยมากเป็นหวัดนี่แย่จริงๆเลยครูตัวข้างๆก็บอกว่าเมื่อกี้ได้รับข้อความจากทาเคดะเขาก็กล่าวขอบคุณผมต้องรีบไปทำงานก่อนขอบคุณที่ช่วยบอกแต่เขาไม่ได้ดูข้อความนั้นเลยเมื่อออกไปจากห้องไม่นานพอออกก็ได้มาทักถามว่าครูทาเคดะติดต่อมาหรือยังปลานี้น่าจะถึงค่ายแล้วฮิการาชิก็ตอบว่าครับครูยูโกะรับสายให้แล้วครับพอออเมื่อทราบดังนั้นเลยไปจดกระดานว่าค่ายนี้ผู้รับผิดชอบคือครูทาเคดะตัดภาพไปที่สี่สาวที่เหลือรอดมาริโกะยิ้มเยาะสะใจที่ซากุระตายลงสักทีและตอนที่1ก็ได้จบลงตอนที่2มาต่อจากตอนที่1ผู้เหลือรอดเหลือเพียง5คนทุกคนต่างโศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยกเว้นมาริโกเธอยิ้มเยาะชอบใจที่ซากุระหัวโจกจอมเกเรได้ตายลงไปเธอด่าทอสาปแช่งซากุระมานานตายไปซะได้ก็ดีแต่การยิ้มเยาะแบบนั้นมันขัดใจฮารุซะจริงๆเธอทำกับมันว่าเป็นบ้าอะไรและตบหน้าไปหนึ่งทีมันไม่ใช่เรื่องตลกนะฮารุพยายามจะตบต่อแต่ก็มีเคียวแทรกขึ้นมามาริโกเธอมีเคียวอยู่ในมือลองอีกทีสิฉันฆ่าเธอแน่มาริโกโยนสมุดโน้ตไปตรงหน้าในนั้นมันจดบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างที่เธอโดนกัดแกงจากกลุ่มของซากุระแถมเธอเองยังจำทุกคำทุกประโยคที่เธอเขียนลงไปตรงหน้าสุดท้ายเธอก็เขียนบทลงโทษเอาไว้คือการประหารมันดีแล้วที่เกิดเรื่องแบบนี้และฉันจะไม่ยอมให้พวกแกกดขี่อีกต่อไปอุซุอิก็พูดพร่ำว่าเธออยากกลับบ้านอาบน้ำอุ่นๆนอนเตียงนิ่มๆไม่อยากตายอยู่ที่นี่เธอควันเสียไปแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับคามิยะเธอตั้งสติและไปค้นข้าวของบนรถฮารุก็ถามว่าเธอจะทำอะไรคามิยะก็ตอบก็ไปเอาข้าวของที่พอใช้ได้แล้วคนตายไม่จำเป็นต้องใช้ของพวกนี้แต่ฮารุก็ไม่ชอบใจการกระทำของเธอมันเหมือนไม่ให้เกียรติเพื่อนเลยไปกับเธอคอนโนเราไปหาทางออกกันฮารุได้ชวนคอนโนออกไปไม่อยากอยู่กับพวกนี้แล้วคามิยะก็เตือนว่าอย่าเลยกดคอแรกของการเอาชีวิตรอดหลังจากประสบอุบัติเหตุอย่าออกห่างจากที่เกิดเหตุเข้าไปในป่าที่ไม่รู้จักอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายทางอ้อมก็เป็นได้แต่ฮารุไม่สนคำเตือนฉันจะไปหาทางออกไม่อยากอยู่กับพวกบ้าๆแบบแกฮารุลากคอนโนเข้าไปในป่าด้วยกันถึงแม้คอนโนจะไม่ชอบใจมากนักเช่นเคยเธอไหลตามกระแสแต่เมื่อไปได้ไม่นานฮารุก็สังเกตเห็นได้ว่าคอนโนไม่อยากไปเลยถามว่าเธอเป็นอะไรอยากอยู่กับพวกนั้นมากเลยหรอไอ้พวกนั้นมันบ้าจะฆ่าพวกเราตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และทำไมเธอไม่เสียใจทั้งที่ซากุระตายล่ะซากุระเพิ่งเสียไปแต่เธอคิดจะเอาตัวรอดเธอไม่เคยใส่ใจคนอื่นนอกจากความรู้สึกตัวเองประโยคนั้นทำให้คอนโนนึกถึงภาพเมื่อ3ปีที่แล้วเธอยังเป็นเด็กมัธยมต้นแน่นอนเธออยู่กับแก๊งที่เป็นซุนโรอำนาจของห้องเป็นแก๊งของมิกะเพราะว่าแก๊งนี้ใครต่อใครก็ต้องยำเกรงเธอซุมหุยกับแก๊งมิกะอยู่เป็นประจำจนวันหนึ่งเพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าซาเอโกะจัง
ได้มาทักว่าทำไมวันนี้เธอไม่รอฉันมาโรงเรียนปกติเราก็มาโรงเรียนพร้อมกันตั้งแต่ตีนยังฟ้าหอยจนตอนนี้ตัวทักฟ้าบ้านแล้วเพราะว่าเธออยู่กับแก๊งมิกะใช่ไหมเลยไม่กล้าคุยกับฉันคนโหนก็ตอบเออๆไปไม่อยากสนทนาอะไรมากเดี๋ยวมิกะจะไม่เห็นเข้าจนวันหนึ่งแก๊งมิกะกำลังบูลลี่ซาอิโกะจังด้วยการด่าทอว่าเธอหัวนมดำทำให้คนโหนทนไม่ไหวปกป้องซาอิโกะจังพอกันได้แล้วซาอิโกะเป็นคนดีนี่หรอสิ่งที่เธอได้รับตอบแทนจากเพื่อนๆเหตุการณ์ที่เธอค้างมิกะทำให้เธอกับซาอิโกะจังสนิทอย่างแน่นแฟ้งมากขึ้นเดินไปในบาร์ไหนตัวติดกันอย่างกับปาต้องโกแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านคนก็เปลี่ยนรับหลังคอนโนซาอิโกะจังไปเข้าแก๊งมิกะและเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นพวกนั้นกิริยาเริ่มก้าวร้าวและคนที่ตกเป็นเป้าหมายก็คือเธอโดนแก๊งมิกะกันแกล้งอยู่เป็นประจำโดยที่ซาอิโกะจังไม่คิดจะเลียวแลเธอเลยเหตุการณ์นั้นย้ำเตือนเธออยู่เสมอว่าเธอไม่ควรทวนกระแสอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันและไหลไปตามน้ำเพราะเหตุนี้เธอเลยไม่กลับไปหาคามิยะเดินตามฮารุต่อไปตัดภาพมาที่โรงเรียนครูฮิการาชิยังคงเมินเฉยกับข้อความในมือถือและคงคาดเดาว่าเด็กๆคงสนุกกันอยู่ที่ค่ายณบริษัทขนส่งทีมงานก็ไม่สามารถติดต่อคนขับรถทัวร์ได้หัวหน้างานเลยอารมณ์เสียมันคิดจะลาออกมันคงเอารถไปที่อื่นเดี๋ยวมันหายหัวร้อนมันคงเอารถกลับมาคืนเองแหละตอนนี้ยังไม่มีใครรับรู้กับชะตากรรมของเด็กทั้ง30คนและครูผู้ร่วมทางคามิยะได้แต่เก็บข้าวของสัมภาระเพื่อนๆจากซากศพเพราะคิดว่าอาจจะใช้ประโยชน์ได้มีทั้งน้ำและอาหารและก็ยังเจอเครื่องมือสื่อสารที่ยังพอใช้ได้แต่มันเป็นวิทยุใช้ได้แค่ฟังเท่านั้นซึ่งคามิยะก็มีไอเดียพวกเราต้องหาที่พักใกล้ๆนี้อาจจะหลบฝนหลบแดดได้บ้างแต่คนที่ท่าไม่ดีคืออุซุอิเธอเจ็บขาไม่สามารถเดินได้เลยเป็นภาระของคนอื่นนานให้มาริโกะเธอกับชุนเฉียวไร้ค่าซะจริงๆในส่วนของคอนโดและฮารุก็ได้จะเดินอย่างไรทิศทางไม่ทราบถึงจุดหมายตะโกนแหกปากขอความช่วยเหลือจนเหน็ดเหนื่อยฮารุก็เอาขนมจากกระเป๋าสัตว์กินไม่ยั้งคอนโนเลยเตือนว่าอย่ากินหมดในรวดเดียวเดี๋ยวเราจะมีอาหารไม่เพียงพอฮารุเมื่อทราบดังนั้นเลยไม่แบ่งขนมให้เพื่อนกินยัดใส่กระเป๋าโดยไม่ลังเลและด้วยความรีบร้อนของฮารุก็เกิดพลาดท่าเธอสะดุดล้มตกหน้าผาแต่ดีที่คอนโนมาช่วยรับเอาไว้แต่สัมภาระของเธอตกไปแล้วด้วยทำให้พวกเธอไม่เหลือของกินแม้แต่นิดเดียวตกค่ำทั้งคู่ก็ได้แต่นอนอยู่ในป่าทนทุกข์ทรมานกับยุงและความหนาวฮารุแต่ได้บ่นไปว่าทรมานเหลือเกินอยากกลับบ้านจะเต็มที่แล้วแต่คอนโนเธอกลับไม่คิดถึงบ้านเธอกลับนึกถึงชายคนหนึ่งฮินาตะที่คอยใส่ใจดูแลเธอแต่ก็ต้องตายลงไปซะแล้วในส่วนพ่อแม่ของเธอพ่อและแม่ได้คุยกันแม่ได้กล่าวว่าเซ็นชื่อลงนามและตาประทับเรียบร้อยแล้วและพี่สาวของคอนโนก็ได้กลับบ้านมากลับมาแล้วค่ะพ่อรีบซ่อนเอกสารนั้นทันทีพี่สาวก็ถามกับพ่อว่าติดต่อลูกไม่ได้แม่ก็ช่วยบอกว่าตอนไปค่ายโทรศัพท์โดนยึดล่ะไม่แปลกหรอกที่ติดต่อไม่ได้พี่สาวของคอนโดได้มาคุยกับพ่อว่าคุยกับคอนโดหรือยังพ่อก็ตอบว่าคุยแล้วเมื่อเช้าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรอกแต่อย่างน้อยก็ได้คุยกันและเอกสารที่พ่อรีบซ่อนเมื่อกี้คือเอกสารการหย่าที่ไม่อยากให้ลูกเห็นตัดกลับมาที่คอนโนะและฮารุทั้งสองทนไม่ได้ที่ต้องอยู่กลางป่าแบบนี้เลยโซซัสโซเซมาขอความช่วยเหลือจากคามิยะที่หลบอยู่ในถ้ำในนั้นมีทั้งกองไฟและอาหารพร้อมเมื่อฮารุจะไปหยิบน้ำมาริโกะก็จี้เคียวมาแกไม่มีสิทธิ์ที่จะกินมันถึงแม้ฮารุจะจ่ายตังค์มาริโกะก็ไม่ยอมยกให้เพราะที่นี่เงินไม่สำคัญคามิยะก็ช่วยอัปเดตข้อมูลว่าทั้งวันมานี้เธอฟังวิทยุอยู่แต่ก็ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับพวกเราแสดงว่าคนภายนอกยังไม่ทราบถึงข่าวนี้ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนและแล้วมาริโกะก็คิดสนุกในเมื่อเราไม่มีทางเลือกมาแบ่งชนชั้นในสังคมกันดีกว่าฉันมาริโกะผู้มีอำนาจสูงสุดฉันต้องเป็นจักรพรรดิลำดับต่อไปคามิยะที่เป็นคนเก็บรวบรวมอาหารเธอเป็นราชนิกูลและไออุซุอิแกเชื่อฟังฉันทุกอย่างจึงเหมาะอยู่ในลำดับนี้สามัญชนอุซุอิกับฮารุนี่แหละตัวปัญหาไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยสมควรต่อการเป็นทาสเป็นเบี้ยล่างของทุกคนในนี้ฮารุก็ตอบว่าจะบ้าหรอเป็นไปได้ยังไงฉันไม่ยอมเป็นลูกน้องใครหรอกมาริโกะเลยเธอเคียวขึ้นมาทำไมหรอพวกแกก็ชอบทำที่สุดแล้วไงไอการแบ่งชนชั้นถ้าเป็นในชั้นเรียนชั้นคงจะอยู่ล่างสุดแต่นี่ไม่ใช่ห้องเรียนคอนโดก็พยายามถกเถียงเล่นบ้าอะไรกันเนี่ยมาริโกะก็พูดกล่าวต่อว่าฉันเป็นจักรพรรดิพวกแกต้องอยู่ภายใต้คำสั่งฉันเอาล่ะพวกแก2คนถ้าไม่ทำตามที่ฉันพูดแกจะไม่มีทั้งน้ำและอาหารตั้งแต่วันนี้และวันต่อๆไปถ้าอยากอยู่ต่อก็ทำตามบัญชาสร้างผลงานเพื่อเล่นคันจากทาสเป็นสามัญชนข้อเสนอฉันดีใช่ไหมล่ะฮารุฉันรู้ว่าแกอิจฉาคอนโดจังแกมีดีกว่าคอนโดทั้งรูปร่างหน้าตาและเกรดเฉลี่ยแต่ในห้องคอนโดกลับมีอำนาจมากกว่าแกเพราะว่าคอนโดช่วงชิงตำแหน่งที่แกสมควรได้ไปจากการมันซะไม่งั้นตำแหน่งของเธอก็จะเลือนหายไปตล
อดมาริโกะพยายามโน้มน้าวฮารุและยื่นไม้ปลายแหลมให้กับฮารุคอนโดก็พยายามโต้เถียงมาริโกะนี่มันทฤษฎีบ้าอะไรกันทำไมทุกคนต้องทำตามแต่ฮารุกลับจับไม้นั้นขึ้นมาเล็งเป้าหมายไปที่คอนโดณเวลานั้นคอนโดนึกถึงได้ว่าที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนในส่วนที่โรงเรียนเองคนครูก็เพิ่งเอะใจว่าไม่ได้อ่านข้อความจากครูที่ดูแลค่ายคอนโดรู้ดีว่าเธอไม่จำเป็นต้องเสแสร้งยิ้มไม่จำเป็นต้องไหลตามกระแสเพราะว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้เธอต้องปรับตัวและต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งภาพที่ปรากฏคนที่ล้มลงไปคือคอนโดและตอนที่2ก็ได้จบลงลิมิตขีดเส้นตายสหายมรณะตอนที่3ฮารุพยายามที่จะทำร้ายคอนโนเพื่อช่วงชิงฐานะที่สูงสักกว่าเธอไม่สนว่าคอนโนคือเพื่อนอาวุธที่ได้มาเธอใช้มันอย่างมีค่าแต่แล้วสงครามระหว่าง2สาวก็ถูกยุติโดยคามิยะคามิยะบอกให้คอนโนรับบัญชาจากมาริโกซะแกเป็นทาสคืนนี้แกต้องออกไปนอนนอกถ้ำและจะไม่มีอาหารกินและคามิยะก็ได้ลากคอนโนออกไปเมื่อได้อยู่กัน2ต่อ2คามิยะก็กล่าวขอโทษกับสิ่งที่เธอกระทำลงไปมิฉะนั้นมาริโกจะบ้ายิ่งกว่านี้เดี๋ยวฉันจะเอาน้ำให้นะยังไงก็ทนหน่อยล่ะแต่คนที่ต้องทนไม่ใช่แค่คอนโนถึงเธอต้องทนหนาวท่ามกลางฝูงยุงคนด้านในก็ไม่เป็นสูงมากนักอุซุอิยังคงต้องทนกับบาดแผลที่เจ็บส่วนฮารุก็ได้อาหารเพียงเล็กน้อยในการประทังชีวิตในวันต่อมาครูฮาการาชิเขาไม่ได้กลับบ้านเลยได้แต่คิดทบทวนอยู่ในหัวว่าควรทำยังไงดีติดต่อใครก็ไม่ได้ซึ่งอาการของเขาก็ออกชัดเจนจนเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานเลยถามว่าครูทาเคดะติดต่อมาหรือยังฮิการาชิก็ตอบผมพยายามโทรอยู่ครับไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อคืนเขาพยายามติดต่อณบริษัทขนส่งและทางค่ายแต่ก็ไม่มีใครรับสายเนื่องจากไม่ใช่เวลาทำงานเมื่อถึง8โมงเช้าเขาก็โทรถามที่ค่ายว่ารถบัสมาถึงค่ายหรือยังผู้รับผิดชอบก็มองตารางงานแล้วก็ตอบว่าคงจะมาถึงแล้วล่ะแต่ครูฮิการาชิก็เค้นขยอให้ไปตรวจสอบเพื่อความแน่ใจตัดภาพมาที่ในถ้ำคามิยะสังเกตว่าน้ำเหลือน้อยเต็มทีเลยจะออกไปหาแหล่งน้ำแถวนี้เลยชวนมาริโกไปด้วยแต่มีหรือจักรพรรดิยังมาริโกจะทำตามคำสั่งใครเธอกระดกน้ำโดยไม่สนว่าจะมีเรือหรือไม่กล้าดียังไงมาสั่งฉันไปกับอีก2ตัวนู่นฮารุอุซุอิไปกับคามิยะซะแต่เมื่ออุซุอิพยายามลุกขึ้นเดินได้ไม่กี่ก้าวเธอก็ล้มลงบาดแผลของเธอนั้นแสนสาหัสคามิยะเลยช่วยมาดูอาการเห็นได้ชัดว่าอุซุอิไม่พร้อมสำหรับการเดินทางเลยบอกให้รออยู่ที่นี่แต่อุซุอิยืนยันจะไปด้วยเธอไม่อยากอยู่กับมาริโกเพียงลำพังถึงกันนั้นคามิยะก็ตอบให้อยู่การเดินมันจะไม่ดีต่อแผลนะระหว่างที่ทุกคนสนใจกับอุซุอิฮารุก็แอบจิกขนมของกลางและเดินออกไปกับคามิยะมาเจอกับคอนโนที่เฝ้าสังเกตการทุกอย่างอยู่หน้าถ้ำและคอนโนก็อาสาจะไปด้วยคนสามสาวเดินออกมาจากหน้าถ้ำได้ไม่นานคามิยะก็ได้ฉีกกระดาษให้กับทุกคนเราจะใช้กระดาษนี้เป็นสัญลักษณ์กันหลงและแยกย้ายกันไปหาน้ำจะดีกว่านะแต่ก่อนจะแยกกันคอนโนได้ทำกับคามิยะว่าทำไมเธอยังใจเย็นอยู่ได้คามิยะเลยเปิดกระเป๋าตังค์โชว์รูปน้องๆของเธอน้องๆรอคอยฉันอยู่ฉันต้องรอดกลับไปและพวกเขาก็เป็นทุกอย่างของฉันนี่เป็นกำลังใจที่ทำให้ฉันฮึดสู้ตัดภาพมาที่โรงเรียนคนครูได้รับข่าวจากทางค่ายว่าที่พักไม่มีใครอยู่วัตถุดิบทำอาหารที่ถูกเตรียมเอาไว้ก็ไม่มีใครแตะต้องเลยมันเกิดอะไรขึ้นคนครูก็ตกใจกับเหตุการณ์นั้นและโทรไปยังบริษัทขนส่งว่าเด็กยังไม่ถึงที่พักเลยหัวหน้าบริษัทถึงกับโลกทำอะไรไม่ถูกตอบคนครูแค่ว่าเรากำลังติดตามรถอยู่คนครูก็ไม่รู้จะทำยังไงจะไปแจ้งครูใหญ่แต่เขาเองนี่แหละที่แจ้งกับครูใหญ่ว่าเด็กไปถึงที่พักแล้วเมื่อวานซึ่งนั่นก็เป็นความผิดของเขาเลยสำเนียดอยู่ในใจถ้าแจ้งไปคนที่รับโทษก็คือเขานี่เองตัดภาพมาที่ถ้ำอุซุอิต้องทุกข์ทนทรมานอยู่กับยายบ้ามาริโกที่บ้าอำนาจที่รู้ทั้งรู้ว่าเพื่อนป่วยแต่ก็บังคับให้อุซุอิดูแลไฟอย่าให้ดับหมดเพราะคามิยะมอบหน้าที่ให้อุซุอิเฝ้าถ้ำนี้เอาไว้และดูแลไฟอย่าให้ดับเพราะว่าควันไฟจะเป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้คนมาเห็นอุซุอิเลยต้องทนเจ็บดูแลกองไฟตัดภาพมาที่บ้านของคอนโนพี่สาวของเธอจะออกไปทำงานคุณพ่อก็กล่าวว่าดูแลตัวเองดีๆนะและพ่อก็กล่าวกับแม่ด้วยว่าฝากดูแลลูกๆเพราะว่าพ่อเก็บสัมภาระที่จะออกจากบ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงสามีจะฝากฝังดังนั้นภรรยาก็ไม่รับปากว่าจะดูแลลูกดีหรือไม่พ่อลูกอาจจะรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัดภาพมาที่ฮารุหลังจากแยกย้ายกับกลุ่มเพื่อนเธอก็แอบเอาข้าวปั้นที่ขโมยมากินแต่แล้วอาการของเธอก็กำเริบเธออ้วกออกมาอย่างหนักจนเกิดเสียงดังคอนโนได้ยินเสียงนั้นเลยมาดูอาการแต่ฮารุบอกไม่ต้องมาสนคอนโนตกใจเธอแพ้ท้องหรอฮารุก็เถียงกลับแพ้ท้องเหี้ยอะไรยังไม่เคยปี้กับใครสักครั้งเพราะแกนั่นแหละสาเหตุมันก็เพราะแกแย่งซากุระไปจากฉันกับซากุระเป็นเพื่อนกันมาเนิ่นนานแต่พอมีแกมาแทรกระหว่างเราทำให้ฉันกลายเป็นหมา
าหัวเน่าต้องตกอยู่คนเดียวรู้ไหมใจฉันเดียวดายในเวลาที่ฉันนั้นขาดเธอเพื่อนดีๆแบบนี้ฉันคงไม่อาจเจอและทุกครั้งที่ฉันโดดเดี่ยวเดียวดายฉันต้องเครียดไม่รู้จะทำยังไงสิ่งที่ฉันทำได้คือกินเพื่อลดภาวะความเครียดแต่เมื่อฉันกลืนทุกอย่างลงไปความรู้สึกในใจมันก็บอกว่านี่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาฉันเลยอ้วกออกมาทุกครั้งที่ฉันกินอะไรลงไปฉันต้องอ้วกตามมาทุกครั้งจนติดเป็นนิสัยนี่อาการอ้วกแบบนี้เป็นเพราะเธอไงล่ะคอนโนคนอย่างแกไม่เข้าใจความรู้สึกฉันหรอกแต่คอนโนกลับหยุดนิ่งและตอบออกมาอย่างชัดเจนว่าฉันก็เข้าใจความรู้สึกที่เดียวดายแต่ฮารุกลับไม่สนใจคอนโนเพราะว่าเธอเพิ่งรู้สึกตัวว่าที่หนีบผมของเธอนั้นหายไปที่หนีบผมที่แสนสำคัญที่ซากุระมอบให้คอนโนได้หันมาคุยกับฮารุรู้ไหมว่าเมื่อก่อนฉันเคยถูกหักหลังจากเพื่อนสนิทที่ฉันปกป้องและกลายมาเป็นฉันเองที่ถูกกันแกล้งตอนอยู่ม.ปลายฉันเลยเรียนรู้สถานการณ์รอบตัวปรับตัวเองให้วิ่งวนไปตามกระแสแต่ทว่าเธอรู้ไหมมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยและคอนโนก็ได้ช่วยฮารุหาที่หนีบผมจนเจอแต่มันตกอยู่ใต้เนินซึ่งการลงไปเก็บมันอันตรายมากคอนโนก็พยายามลงไปอาศัยต้นไม้ในการเกาะถ้าพลาดขึ้นมาอาจจะตายได้ฮารุก็ตะโกนถามคอนโนว่าเธอทำไปเพื่ออะไรคอนโนตอบแค่ว่าเพราะนั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเธอไงล่ะและคอนโนก็ได้หยิบมันขึ้นมาปีนป่ายมาอย่างชั้นบนฮารุก็ยื่นมือช่วยคอนโนในการขึ้นมาและทั้งสองก็ได้ปรับความเข้าใจกันบางทีการคุยแบบเปิดอกก็ทำให้อะไรๆมันดีขึ้นและในจังหวะนั้นเองคามิยะก็ได้มาเจอทั้งคู่บอกว่าเจอแหล่งน้ำแล้วแต่แหล่งน้ำที่พบเจอมันสกปรกคงไม่สามารถดื่มได้แต่ถ้ากรองและเอาไปต้มคงจะใช้กินไปได้อีกหลายวันแต่แล้วณจุดนั้นคอนโนก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างตัดภาพมาที่โรงเรียนครูฮิการาชิได้รวบรวมความกล้าไปบอกกับครูใหญ่ว่ารถยังไม่ถึงค่ายอาจจะมีปัญหาอยู่ในแน่ถึงกับก้มหัวขอโทษอาจารย์ใหญ่ที่ไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะรายงานเขารู้ตัวดีว่าทำผิดแต่นี่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาเขารีบหยิบโทรศัพท์มาเพื่อโทรแจ้งความณบริษัทขนส่งหัวหน้างานก็ได้เอาเอกสารขึ้นมาฉีกหลักฐานทุกอย่างที่เขารับงานจากทางโรงเรียนเพราะว่าไม่อยากรับผิดชอบกับทุกชีวิตที่หายตัวไปซึ่งไม่ใช่แค่หัวหน้างานที่คิดแบบนั้นยังมีพออีกคนที่ตัดสายของครูฮิการาชิอย่าเพิ่งแจ้งความตัดภาพมาที่ในถ้ำอุโซอิเดินออกไปเก็บฟืนด้านนอกแต่ด้วยความที่เธอช้าๆมาริโกเลยตะโกนด่าแค่นี้ช้าๆที่ยังอื่นละชักเร็วประโยคนั้นทำให้อุโซอิตกใจและสะดุดล้มจนไปทับกับกระป๋องลูกอมที่กองอยู่บนพื้นถ้ำเมื่อมาริโกได้เห็นกระป๋องที่ว่าภาพเก่าในอดีตก็ย้อนคืนเข้ามาในสมองเป็นภาพที่เธอไม่อยากจดจำทุกครั้งที่เธอได้เห็นมันเธอต้องเสียใจและสติแตกและด้วยความที่เธอสติแตกเธอเลยไประบายความเจ็บปวดบนร่างกายของอุซุอิโดยใช้ด้ามเขียวอาวุธหลักของเธอกระแทกไปที่ร่างกายของอุซุอิอย่างไม่ยั้งตัดภาพมาที่สามสาวคอนโนได้เจอบางสิ่งณแหล่งน้ำซึ่งสิ่งของที่ว่าคือสมุดข้าวค่ายที่คุณครูแจกให้กับนักเรียนทุกคนการที่มันตกอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่ายังมีคนที่รอดชีวิตและ EP ที่3ก็ได้จบลงลิมิตขีดเส้นตายสหายมรณะตอนที่4คอนโนพยายามเรียกร้องหาผู้รอดชีวิตใครอยู่แถวนี้บ้างเธอตะโกนอย่างดังแต่เสียงตอบรับกลับไม่มีในถ้ำมาริโกที่ซ้อมอุซุอิอย่างหนักจนสภาพอุซุอิแทบจะรอแร่มาริโกยังจิกหัวมันขึ้นมาด่าทอสารพัดว่าแกมันงี่เง่าไอ้กระจอกไอ้บ้าบออุซุอิทนเจ็บไม่ไหวเลยผลักตัวมาริโกไปซึ่งนั่นก็ทำให้มาริโกได้รับบาดแผลจากเคียวอาวุธหลักของเธอที่โรงเรียนเองพอออกก็ได้กล่าวกับครูฮิการาชิว่าอย่าเพิ่งให้ใครรู้เราต้องหาเหตุผลอันสมควรว่าทำไมเราเพิ่งทราบข่าวมิฉะนั้นเราเองจะแย่เอาได้ตัดกลับมาที่ถ้ำสามสาวที่ออกไปหาน้ำเดินทางกลับมาก็ต้องเจอเหตุการณ์ที่น่าตกใจทำไมทั้งคู่ถึงมีบาดแผลแต่ถ้าพวกเธอกลับช้ามากกว่านี้ละก็อาจจะมีคนตายก็เป็นได้และหน้าที่โรงเรียนครูฮิการาชิก็ออกอาการชัดเจนว่ากำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่จนเพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นและที่ถ้ำเองห้าสาวเมื่อทุกคนเย็นลงคอนโนก็เริ่มเปิดประเด็นคุยกับอุซุอิว่ากำไลข้อมือเธอสวยจังเธอชอบโลมาหรอฉันก็ชอบนะฉันเคยฝันเลยว่าเคยเจอโลมาตัวเป็นๆนะซึ่งประโยคนั้นถึงแม้จะเป็นประโยคเบสิกแต่ก็ทำให้อุซุอิที่อยู่ในสภาวะเครียดมีรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งและคามิยะก็ได้เรียกทุกคนรวมตัวเธอมีไอเดียที่จะทำเครื่องกรองน้ำเลยมอบหมายให้ฮารุและคอนโนไปหาวัสดุมาซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรพร้อมทำงานด้วยกันอุซุอิได้เห็นภาพที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันด้วยรอยยิ้มเธอก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เมื่อคืนทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายตัดภาพมาที่โรงเรียนพอออกไม่สามารถปิดงานความลับได้เนื่องจากในโรงเรียนนี้ยังมีครูที่มีจรรยาบรรณไปช่วยแจ้งความเรื่องที่เด็กหายตัวไปเลยต้องเปิดเผยข้อ
ข้อมูลทุกอย่างให้กับตำรวจรับทราบคอนโนและโอซุอิระหว่างที่ทั้งคู่รวบรวมวัตถุดิบในการทำเครื่องกรองน้ำคอนโนดูเหมือนจะเจออะไรบางอย่างในส่วนของโอซุอิเธอก็นึกย้อนถึงอดีตที่โรงเรียนเธอคือพวกปลายแถวความสามารถก็ไม่มีเลยไม่มีใครยอมรับเธอในฐานะเพื่อนทำให้เธอเป็นกังวลเป็นอย่างมากและภาพที่เห็นเบื้องหน้าฮารุคอนโนคามิยะและมาริโกะกำลังปรึกษากันเรื่องขวานที่ได้เห็นแต่อุซุอิที่มองจากด้านล่างเธอกลับคิดว่าเพื่อนๆกำลังนินทาเธอว่าเธอไร้ประโยชน์ไม่ควรค่าแก่การมีชีวิตอยู่อยู่ไปก็ไร้ค่าเป็นภาระความคิดด้านลบโผล่เข้ามาในสมองเธอโดยที่เธอสร้างสรรค์มันขึ้นมาโดยจินตนาการของตนเองแล้วยิ่งทั้ง4คนออกไปตามควานนั้นอุซุอิก็คิดว่าเพื่อนๆกำลังจะทอดทิ้งเธอแต่แล้วความหวังของเธอก็อยู่ตรงหน้านั่นคือเคียวที่มาริโกะลืมเอาไว้ในส่วนของสี่สาวออกไปได้ไม่นานหมอกก็ลงจัดจนวิสัยทัศน์ในการมองเห็นแย่ลงและมาริโกะก็นึกขึ้นได้ว่าเธอลืมเคียวเมื่อกลับมาก็ปรากฏว่าเคียวอำนาจของเธอมันตกอยู่ในมือของอุซุอิและเล็งเป้าหมายมาที่มาริโกะเสียงร้องกรีดก็ได้ดังลั่นป่าสามสาวที่ด้านนอกรีบกลับมาที่ถ้ำก็เห็นมาริโกะอยู่ในอาการบาดเจ็บมาริโกะบอกกับทุกคนว่าอุซุอิทำร้ายเธอแล้วหนีไปคอนโนก็ตกใจอุซุอินี่นะจะหนีไปไหนได้เธอบาดเจ็บอยู่เลยอาสาที่จะออกไปหาและบอกให้ทุกคนรีบตามมาตัดภาพมาที่โรงเรียนผอ.ได้เรียกพวกปกครองทุกคนของเด็กทั้ง30คนมาประชุมเพื่อแจ้งข่าวให้ทราบว่าลูกๆของทุกท่านหายตัวไปตำรวจก็รับปากว่าจะช่วยเหลือเป็นอย่างดีและถึงกันนั้นเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ผู้ปกครองหลายคนตื่นตระหนกจนทำอะไรไม่ถูกได้กล่าวด่าทอว่านี่เป็นความผิดของทางโรงเรียนตัดภาพมาที่คอนโนเธอเดินฝ่าหมอกไปจนเจออุซุอิเมื่อเธอเข้าใกล้อุซุอิกลับหันอาวุธใส่เธอไม่ต้องมาหาฉันพวกแกทิ้งฉันไปหมดแล้วฉันไม่เชื่อใจเธอหรอกถึงแม้คอนโนจะพูดยังไงเพราะว่าตลอดมาคอนโนคือคนหนึ่งที่อยู่ในแก๊งของซากุระที่กล่าวดูถูกเธอมาโดยตลอดเธอเลยไม่สามารถเชื่อใจคอนโนได้คอนโนเลยพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงที่จริงใจว่าฉันเองก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากหรอกนะว่าเป็นห่วงเธอเพราะฉันเองไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอสักอย่างเลยแม้แต่อยู่ในสายตาเพราะว่าตลอดมาฉันเองเลือกภาพที่จะเห็นตรงหน้าไม่มองผู้ที่ต่ำต้อยหรือบุคคลที่แปลกแยกเพราะฉันระลึกในใจอยู่เสมอว่าต้องทำตัวตามกระแสอ่อนโน้มเหมือนไม้ไผ่ที่ลู่ลมแต่ฉันก็เพิ่งรู้ไม่กี่วันนี้ว่าทุกสิ่งที่ฉันทำมามันไม่ใช่ตัวฉันเองฉันเข้าใจคนมองเห็นคนแต่ฉันเองที่เลือกจะไม่สนแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันรู้นะว่าเธอกลัวพวกเราทุกคนกลัวแต่ต้องเก็บความกลัวเอาไว้และสู้ต่อไปฉันสัญญาว่าเราจะรอดไปด้วยกันประโยคนั้นทำให้อุซุอิเย็นลงและลดอาวุธทันใดนั้นคนโหนก็ได้สังเกตเห็นว่ามีคนใส่ชุดนักเรียนเดินอยู่ไกลๆเลยบอกให้อุซุอิรออยู่ตรงนี้เธอจะไปดูว่านั่นคือใครต้องมีคนรอดนอกจากพวกเราแน่ตัดภาพมาที่พี่สาวคนโหนเธอทำงานอยู่ที่สำนักพิมพ์แม่ได้โทรมาบอกข่าวว่าคนโหนหายตัวไปพี่สาวก็ถามกับแม่ว่าบอกพ่อหรือยังแม่ก็ตอบว่าเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแล้วคงไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรอกตัดภาพมาที่คอนโนเธอไปหาผู้เหลือรอดแต่ก็ไม่เจอใครกลับมาอุซุอิอุซุอิก็หายตัวไปแล้วเรียกหาเท่าไหร่ก็ไม่มีใครตอบเลยกลับมาที่ถ้ำก็เห็นว่าทุกคนกำลังนั่งอยู่ทำไมไม่มีใครเดือดร้อนกับการหายตัวไปของอุซุอิเลยไปคุยกับคามิยะผู้ที่มีเหตุผลมากที่สุดว่าเธอนั่งเบื่ออะไรอยู่คามิยะก็ตอบว่าฉันรอให้หมอกจางลงไม่อยากใช้พลังงานโดยปราประโยชน์คอนโนถึงกับตกใจอะไรเนี่ยเธอเป็นแบบนี้นี่เองไม่เคยแคร์ความรู้สึกคนไม่เคยใส่ใจใครไม่แปลกที่เธอไม่มีเพื่อนแท้คอนโนพูดจาออกมาอย่างฉะฉานกินใจฮารุเป็นอย่างมากจนเธอต้องอุทานว่าสุดยอดเธอนี่กล้าจริงๆมาริโกก็ถามกับฮารุว่าเมื่อกี้แกพูดอะไรไม่ค่อยเข้าหูเลยนะเป็นแค่ทาสไม่มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นตบสเปรียงเลยดีไหมแต่เมื่อมาริโกจะตบฮารุก็ได้จับมือเธอเอาไว้ตอนนี้มาริโกไม่มีทางอาวุธแถมร่างกายยังมีบาดแผลอำนาจของเธอหายไปแล้วนะแกคงสนุกน่าดูสินะมาริโกที่แบ่งชนชั้นให้ตัวเองเป็นกษัตริย์แต่กษัตริย์จะอยู่ได้เมื่อมีผู้ตามแต่เธอตอนนี้ไม่มีทั้งอาวุธไม่มีทั้งความเกรงขามอ่อนแอเหมือนกับมาจนตรอกทีนี้ล่ะฉันจะสนุกบ้างมาริโกถึงกับทำตัวไม่ถูกบอกกับฮารุว่าหุบปากเย็บ้าหุบปากไม่ต้องพูดอะไรมากเก็บปากเน่าๆของมึงซะและฮารุก็ออกไปเพื่อตามหาคิวของเธอคอนโนก็ไปช่วยตามตัวอุซุอิในส่วนในถ้ำคามิยะเห็นว่าหมอกจางลงแล้วออกไปหาอุซุอิกันเถอะฮารุแต่ฮารุกลับตอบว่าฉันจะไปหานะแต่จะไปหาคอนโนฉันจะไม่ตามเธออีกต่อไปแล้วเพราะเธอเองก็ไว้ใจไม่ได้เหมือนกันความกลัวทำให้ทุกคนตื่นตระหนกความสามัคคีในหมู่เพื่อนเริ่มแตกร้าวจากความรู้สึกที่ไม่เห็นอกเห็นใจกัน
ันแต่คนที่ย่ำแย่มากที่สุดคือคอนโนที่ออกไปเพียงลำพังเธอสะดุดล้มด้วยความอ่อนแรงเนื่องจากตลอดมาแทบไม่ได้กินข้าวอะไรเลยมีแต่น้ำเล็กน้อยที่คามิยะให้มาและตอนที่4ก็ได้จบลงลิมิตขีดเส้นตายสหายมรณะตอนที่5มาต่อจากตอนที่4ที่ทางโรงเรียนและตำรวจร่วมมือกันในการหาเบาะแสนักเรียนเด็กที่รอด5คนก็กระจัดกระจายแยกย้ายไปตามหาสิ่งที่ตนต้องการคอนโนะไปหาอุซุอิฮารุเดินต้อยไปหาคอนโนะคามิยะก็ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดมาริโกก็ขวายคว้าเอาอำนาจตัวเองเคียวกุอยู่ไหนโดยที่ทุกคนไม่รู้ตัวเลยว่ากองไฟในถ้ำกำลังลามและมอดไหม้สัมภาระของพวกเธอทุกอย่างตัดภาพมาที่โรงเรียนน้องสาวของคามิยะได้มาทักทายครูเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับพี่สาวของตนครูก็ถามว่าทำไมหนูมาคนเดียวเด็กน้อยก็ตอบว่าเรามีพี่สาวเป็นผู้ปกครองปู่ไม่สามารถมาได้เนื่องจากป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กน้อยถามไปยังไงคุณครูก็ไม่มีคำตอบให้จนฮารุกะพี่สาวของคอนโนะเดินมาทักทายพอจะมีรายละเอียดบอกฉันไหมคะว่าน้องสาวของฉันหายตัวไปที่ไหนอะไรยังไงคุณครูก็เกิดอาการเลิกลักและไม่ยอมบอกผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่ต้องมาถามผมบอกได้ไงว่าผมไม่รู้เสียงนั้นมันดังจนทำให้ผู้ปกครองทั่วห้องจ้องมองมาที่เขาคนครูทำอะไรไม่ถูกเลยรีบวิ่งหนีออกไปตัดภาพมาที่ถ้ำสี่สาวได้มารวมตัวที่นี่เห็นกองไฟกำลังมอดไหม้มาริโกไม่ได้ทำอะไรสั่งให้ทุกคนไปเก็บข้าวของคามิยะก็เป็นกังวลอาหารก็เหลือน้อยเต็มทีคอนโนะเป็นคนที่กระโจนเข้าไปฝ่ากองไฟเพื่อหยิบอาหารมาแต่แล้วด้วยความที่สูดเต็มปอดทำให้เธอไม่มีเรี่ยวแรงและสลบลงไปตรงนั้นลมหายใจของเธอเริ่มที่จะร่อแร่ออกซิเจนรอบตัวก็เหลือน้อยแต่แล้วก็ดีที่มีบุรุษชุดแดงโผล่มาจากป่าที่มืดมิดกระโจนฝ่ากองไฟไปรับตัวคอนโนะออกมาได้ทันและชายผู้นั้นก็คือฮินาตะคุงเขายังไม่ตายถือว่าเป็นข่าวดีแต่ข่าวร้ายคอนโดยังมีลมหายใจแต่อ่อนเพลียมากแต่ถึงกระนั้นฮินาตะก็ดีใจที่เธอยังไม่ตายการมาของฮินาตะทำให้ทุกคนปลาบปลื้มยกเว้นมาริโกที่เธอนั้นเป็นกังวลตัดภาพมาที่โรงเรียนผอ.ได้เรียกตัวครูฮิการาชิมาพบปะเนื่องจากการกระทำของเขาเมื่อวานมันไม่ดีเลยนะคนออกอาการหนักไปอย่าลืมสิว่ายังไม่มีใครรู้ว่าเราทำผิดพลาดไปอากับกิริยาของคุณมันจะส่งผลเสียต่อเรานะในส่วนฮารุกะพี่สาวของคอนโนะเธอก็ได้แจ้งข้อมูลให้กับสำนักงานถึงแม้ตำรวจจะปิดข่าวแต่ในฐานะสื่อที่มีจรรยาบรรณเธอต้องเผยแพร่ความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมกลับมาที่ป่าทุกคนต่างสงสัยว่าฮินาตะรอดมาได้ยังไงเขาก็เลยเล่าว่าเขาได้ฟื้นขึ้นมากลางป่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเกิดอุบัติเหตุเขาถูกซัดออกมาตื่นมาก็ไม่พบผู้คนพยายามเดินไปเรื่อยๆก็ไม่เจอใครนอนอยู่คนเดียวหลายวันแต่แล้วเขาก็เห็นควันขโมงและวิ่งมาที่นี่แล้วก็พบกับพวกเธอทุกคนฮินาตะดีใจมากอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องอยู่คนเดียวและด้วยความใจดีของฮินาตะเขาก็ได้เอาลูกอมไปแจกจ่ายกับเพื่อนๆและคนสุดท้ายที่ได้รับมันคือมาริโกแต่มาริโกกับปฏิเสธปัดเป่าเขาไปไกลๆสัดซัดด้วยกระดาษที่อยู่ในมือและมาริโกก็ได้หนีไปฮินาตะได้นำเศษกระดาษนั้นขึ้นมาและเอะใจว่านี่คืออะไรมีจักรพรรดิมีทาสด้วยฮารุเลยอธิบายว่ายายนั่นมันบ้าอำนาจบัญญัติเป็นชนชั้นของพวกเราไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรฮินาตะไม่เห็นด้วยกับความคิดนั้นเลยฉีกกระดาษนั้นเป็นชิ้นๆพวกเราเสมอภาคกันมาริโกที่วิ่งแจ้นออกไปนอกถ้ำก็ได้ตั้งคำถามว่าทำไมหมอนั่นต้องรอดด้วยตัดภาพมาที่ทางตำรวจเขาได้ไปหาข้อมูลณบริษัทขนส่งเจ้าของรถบัสที่หายตัวไปแต่ดูเหมือนว่าทางขนส่งจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือขอหลักฐานหรือตารางงานก็ไม่มีให้เนื่องจากเขาอ้างว่าบริษัทเราเป็นบริษัทเล็กๆทุกอย่างมันไม่มีการจดบันทึกตายตัวหรอกการจำเองเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าเพราะว่าสเกลงานก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่การพูดปลดมดเท็จของหัวหน้าบริษัทตำรวจจะมองออกตอแหลสไลด์ลื่นขนาดนั้นใครมองไม่ออกก็โง่แล้วและในวันต่อมาข่าวของเด็กนักเรียน30คนที่หายไปพร้อมกับรถบัสก็ได้ออกตีพิมพ์ทางหนังสือพิมพ์ซึ่งของเดาไม่ยากว่าเป็นฝีมือของใครนั่นทำให้ทางโรงเรียนเป็นกังวลอย่างหนักโดยเฉพาะครูฮิการาชิแต่แล้วพอออกก็เดินมาหาคุณครูบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมตั้งสติผมมีหน้าที่คุณทำนะครอบครัวของคามิยะไม่มีใครดูแลมีเพียงเด็กๆงั้นคุณช่วยไปดูแลเด็กๆหน่อยละกันสร้างภาพโพสต์ให้กับโรงเรียนหน่อยสิและข่าวสารที่โด่งดังก็ออกทางวิทยุซึ่งคามิยะก็รับฟังทุกอย่างแต่แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เธอเอะใจคือข่าวที่ประกาศบอกว่าเธอมุ่งหน้าไปยังค่ายซึ่งเธอจำได้ว่ารถออกมาผิดเส้นทางเลยทำให้เป็นกังวลว่าหน่วยค้นหาจะหาพวกเธอผิดพื้นที่คำถามคือพวกเราจะรอดไหมคงได้แต่ภาวนาเท่านั้นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงคอนโนะจังก็ฟื้นแรงหลั
ังจากที่ได้พักผ่อนเมื่อเธอลุกขึ้นได้สิ่งแรกที่เธอจะทำคือไปหาตัวอุซุอิฮินาตะก็อาสาจะไปด้วยคามิยะก็เก็บของเธอจะออกไปเหมือนกันแต่เธอจะไปที่จุดเกิดเหตุไปดูที่รถบัสว่ามีอะไรใช้ได้บ้างไหมคอนโนะก็ได้ตั้งคำถามจะไปที่รถบัสหรอนี่มันผ่านมา2วันแล้วนะทำไมเพิ่งคิดจะไปคำตอบที่ได้กลับมาคามิยะบอกว่าข้าวของที่เรามีมันถูกเผาไหม้หมดไปดูเพื่อความแน่ใจทุกสิ่งทุกอย่างสามารถใช้ประโยชน์ในการเอาชีวิตรอดได้และทั้ง3ก็ได้แยกย้ายกันคอนโนะได้ไปกับฮินาตะระหว่างทางฮินาตะก็ตั้งคำถามว่าทำไมเธอกับคามิยะดูไม่ค่อยลงรอยกันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคอนโนะก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่มีอะไรมากหรอกฉันก็แค่ไม่เข้าใจความคิดของคามิยะเพราะเธอมีสติและความรู้เรื่องเอาชีวิตรอดบางทีฉันเองก็ตามความคิดเธอไม่ทันไม่รู้เหมือนกันว่าเธอคิดอะไรอยู่เธอเป็นคนยังไงกันแน่ฮินาตะก็ตอบอ๋อฉันพอรู้อยู่นะเพราะฉันเคยเรียนที่เดียวกับเธอเธอเป็นเด็กที่สู้ชีวิตเสียพ่อแม่จากอุบัติเหตุเหลือเพียงแค่ปู่กับน้องๆตัดภาพมาที่คามิยะเธอได้มาเห็นซากศพเพื่อนๆในใจก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมเธอต้องสู้ชีวิตขนาดนี้ตั้งแต่พ่อแม่เสียไปเธอก็ต้องเลี้ยงดูเด็กๆในฐานะพี่คนโตแทบไม่มีเวลาว่างจะเข้าสังคมกับใครต้องอยู่เพียงลำพังได้แต่แอบมองคนอื่นที่มีเพื่อนและสนุกสนานไปวันๆการที่เธออยู่คนเดียวเพียงลำพังมาโดยตลอดทำให้เธอสำเนียดอยู่เสมอว่าชีวิตเธอไม่จำเป็นต้องมีใครก็สามารถเอาตัวรอดได้ระหว่างที่คามิยะพยายามเก็บข้าวของก็เจอกับอุบัติเหตุโดนเพลนเหล็กข่วนจนเกิดบาดแผลแต่แผลแค่นี้มันไกลหัวใจเธอต้องสู้ต่อไปถ้าอยากมีชีวิตรอดเพื่อน้องๆในส่วนของมาริโกเธอก็ออกไปหาเคียวของเธอตะโกนเรียกหาแต่อุซุอิอุซุอิแต่ก็ไม่มีใครตอบรับระหว่างนั้นเธอก็เกิดภาพหลอนจำนึกภาพในอดีตที่แม่ของเธอโดนทำร้ายจากผู้ชายซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เธอเป็นกังวลการโดนทำร้ายหากเธอไร้ซึ่งอำนาจเธอต้องโดนแน่ๆและแล้วคอนโนะและฮินาตะก็มาถึงถ้ำพร้อมกับพืชพันธุ์ที่น่าจะกินได้เดินตามหาเท่าไหร่ก็ไร้วี่แววเลยเก็บอาหารมายังที่พักคามิยะก็เดินกลับมาพร้อมบาดแผลที่ไหล่คอนโนะจางเห็นเพื่อนมีแผลก็ไปช่วยปฐมพยาบาลให้ระหว่างนั้นคอนโนะก็ได้กล่าวขอโทษที่พูดจาแรงไปฉันไม่มีสิทธิ์จะพูดด้วยซ้ำเพราะฉันเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเธอคามิยะก็เปิดใจว่าไม่เป็นไรหรอกตลอดมาฉันเห็นทุกคนมีเพื่อนเดินเล่นด้วยกันเข้าห้องน้ำไปด้วยกันผลัดกันแต่งหน้าฉันก็คิดอยู่เสมอว่ามิตรภาพมันไม่จำเป็นสำหรับฉันหรอกอยู่คนเดียวก็อยู่ได้แต่แล้วเธอก็มาเปลี่ยนความคิดนั้นเพราะว่าการมีเพื่อนยังไงมันก็ดีกว่านะคอนโนะแต่แล้วคามิยะก็เจอบางอย่างในกระเป๋านั่นก็คือเอกสารที่เธอส่งจดหมายไปให้น้องตอนที่รถบัสแวะพักเธอได้ส่งไปสนีใบและเพลยหยิบใบเสร็จกลับมาด้วยทางน้องๆได้รับพัสดุในจดหมายแล้วรู้ว่าจ่าหน้าซองจากที่ไหนทางตำรวจจะได้หาพวกเราถูกที่สักทีขอร้องหลานน้องๆช่วยฉลาดหน่อยเธอตัดกลับมาที่บ้านของเธอบ้านของคามิยะน้องๆก็อยู่ในการดูแลของคุณครูน้องของเธอขอให้ครูเปิดจดหมายให้หน่อยเมื่อได้พัสดุด้านในครูก็ไม่เหลือบมองเลยว่าจดหมายมาจากใครความหวังของพวกเธอเริ่มลิบหรี่ลงและตอนที่5ก็ได้จบลงไปลิมิตขีดเส้นตายสหายมรณะตอนที่6คอนโนฮารุคามิยะฮินาตะอยู่ตรงหน้าถ้ำแต่แล้วก็ได้ยินเสียงฮอบินผ่านไปทั้ง4คนรีบวิ่งตามมันตะโกนขอความช่วยเหลือระหว่างทางก็เจอกับมาริโกที่นั่งเหม่ออยู่คอนโนถามกับมาริโกว่าทำอะไรอยู่มาริโกก็ไม่ตอบอะไรทำไมไม่ร้องขอความช่วยเหลือแต่ฮอก็บินผ่านไปแล้วคามิยะเลยเดาว่าคงจะเป็นฮอส่วนตัวไม่ใช่ฮอช่วยเหลือแน่ๆตัดภาพไปที่คุณพ่อคอนโนเขาได้อ่านหนังสือพิมพ์ก็ต้องตกใจลูกสาวของเขาหายตัวไปเลยโทรมาถามฮารุกะว่าเกิดอะไรขึ้นฮารุกะก็ตอบว่าไม่ต้องเป็นห่วงทางตำรวจโรงเรียนและนักข่าวทำเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตเด็กๆแต่คุณพ่อก็บันดาลโทสะทำไมไม่บอกพ่อให้เร็วๆต้องให้เรื่องมันแดงขึ้นมาก่อนถึงพ่อจะด่าฮารุกะก็ไม่สนบอกแล้วไงว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงทำงานที่นู่นก็ดูแลตัวเองดีๆเดี๋ยวทางนี้พวกเรารับผิดชอบเองและในระหว่างนั้นฮารุกะก็บังเอิญไปเห็นครูฮิการาชิกำลังเดินต้อยๆกับเด็กๆในส่วนของมาริโกเธอก็ได้รับฟังข่าวสารจากวิทยุว่า3วันมาแล้วที่รถบัสหายตัวไปเด็กนักเรียนจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ทางตำรวจจะทำงานเต็มที่เพื่อให้เด็กทุกคนกลับมาอยู่กับผู้ปกครองให้ได้เมื่อเธอได้ยินคำว่าผู้ปกครองเธอก็อาละวาดทุบวิทยุทิ้งกระทืบซ้ำไปซ้ำไปเพราะว่าคำว่าผู้ปกครองเป็นสิ่งที่เธอไม่อยากได้ยินในส่วนของฮินาตะคอนโนฮารุและคามิยะหลังจากที่ฮอจากไปทั้งหมดก็เดินต่อยๆกลับถ้ำแต่ระหว่างทางฮินาตะจะได้ยินเสียงบางอย่างเลยวิ่งไปดูทางต้นเสียงและเซอร์ไพรส์พวกเขาเจอลำธารคอนโนได้ดื่มน้ำจากลำธารที่แสนสดชื่นจนเธอต้องร้องอุทานคำว่าจุดๆๆออกมาฮินาตะก็เห็นว่าในลำธารมีปลาอยู่และพยายามจะจับมันคามิยะเกิดไอเดียใหม่เ
เธอถอดเสื้อออกมาและนำเสื้อทับมาทำเป็นอุปกรณ์จับปลาสามสาวตั้งแถวต้อนปลาส่วนฮินาตะก็ช่วยช้อนปลาขึ้นมาสามัคคีเป็นอย่างมากแต่กลับได้ปลาแค่2ตัวด้วยประสบการณ์ที่อ่อนด้วยในการจับปลาในป่าแค่นี้ก็มากพอแล้วสำหรับเราทั้ง5คนคอนโนก็ตอบว่าไม่ใช่สำหรับเราทั้ง6คนรวมถึงอุซุอิด้วยระหว่างทางกลับธรรมฮินาตะก็คุยกับฮารุว่าเธอกับคอนโนมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าทำไมไม่ค่อยเห็นพูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนเลยฮารุก็ตอบว่าตอนที่เธอไม่อยู่พวกเรามีปัญหากันนิดหน่อยฉันรู้ดีว่าคนอย่างคอนโนสามารถให้อภัยฉันได้แต่ฉันเองนี่แหละที่ไม่สามารถให้อภัยตนเองเลยไม่กล้าพูดจาอย่างเป็นธรรมชาติกับคอนโนแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองฮินาตะได้กล่าวตัดภาพมาที่คุริการาชิที่กำลังซื้อของในมาร์เก็ตเด็กๆก็ถือไข่มาตะโกนบอกว่าออมเล็ตออมเล็ตจะกินข้าวห่อไข่ให้ได้ครูถึงกับงงทำยังไงดีเนี่ยไอออมเล็ตที่ว่าฮารุกะก็เดินมาเดี๋ยวเธอช่วยทำเองเมื่อซื้อวัตถุดิบเสร็จสรรพฮารุกะก็โชว์ฝีมือในการทำข้าวห่อไข่ให้กับเด็กๆกินครูฮิการาชิก็กล่าวขอบคุณมากที่ช่วยมาดูแลแล้วนี่ไม่ต้องไปทำงานหรอฮารุกะก็ตอบว่างานของเธอมีอิสระมากไม่ฟิกเรื่องเวลาไม่ต้องกังวลดอกคุณครูทั้งหมดกินข้าวด้วยกันโดยที่ไม่มีใครเลิกมองเห็นจดหมายจากคามิยะที่วางอยู่บนตู้ในส่วนบริษัทขนส่งหัวหน้าบริษัทถึงกับต้องเครียดเมื่อตำรวจโทรมาเพราะว่าเขาพยายามขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่มีตารางเวรแต่ลูกน้องของเขากลับส่งตารางงานให้กับตำรวจเพราะว่าลูกน้องมีความคิดเป็นของตัวเองว่าอยากให้ทุกคนปลอดภัยและที่สำคัญบริษัทนี้มันจะใช้งานคนมากเกินไปแล้วตั้งตารางงานซะหนักขนาดนั้นมันเป็นความผิดของคุณหัวหน้าตัดกลับมาที่บ้านของคามิยะฮารุกะและครูฮิการาชิก็ช่วยกันล้างจานหลังจากที่กินข้าวเสร็จสรรพครูฮิการาชิดูกังวลใจเกี่ยวกับคดีนี้ฮารุกะเลยทำพูดดีด้วยว่าคงเครียดในฐานะครูสินะการพูดระบายความในใจออกมาอาจจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นก็ได้ถ้าคุณอยากจะบอกฉันก็พร้อมรับฟังนะครูฮิการาชิถึงกับก้มหน้าคำแรกที่เขากล่าวคือขอโทษมันเป็นความผิดของเขาเองและเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่อยู่ในใจหลังจากที่เก็บงำเอาไว้คนเดียวให้กับฮารุกะฟังตัดภาพมาที่ถ้ำมาริโกกำลังวาดรูประบายความในใจอยู่คนเดียวสิ่งที่เธอวาดคือดวงตามากมายมหาศาลและเพื่อนๆทุกคนก็กลับมาพร้อมปลา2ตัวฮารุเลิกมองเห็นว่าวิทยุมันพังเละไม่เป็นท่าเป็นฝีมือของเธอหรือเปล่ามาริโกเธอใช่ไหมที่ทำมันมีเธอคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ที่นี่มาริโกก็ตอบว่าจะบ้าหรออย่ามายุ่งกับฉันฮินาตะเห็นมาริโกเครียดและเอาลูกอมไปให้เพื่อความหวังดีแต่เมื่อกระป๋องนั้นออกมามาริโกถึงกับตกใจและบอกว่าไปไกลๆไปตายซะและเธอก็วิ่งหนีไปทุกคนต่างงงกับการกระทำของมาริโกจะกลัวผู้ชายอะไรนักหนาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาริโกระหว่างเดินไปเธอก็นึกย้อนถึงอดีตในวันที่เธออยู่บ้านเธอจะคอยจดบันทึกอารมณ์ของพ่อวันใดที่พ่ออารมณ์ดีก็ดีเหลือเกินแต่แล้วอารมณ์ของพ่อกลับเปลี่ยนไปทำร้ายทารุณคุณแม่ของเธอตบตีอย่างไม่ยั้งอารมณ์ของพ่อเธอช่างแปรผันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายด้วยความที่เธอเป็นห่วงแม่เลยแง้มประตูออกไปเพื่อดูว่าแม่เป็นยังไงบ้างและนั่นทำให้เธอกลายเป็นเป้าหมายในความเกลียดกราดของพ่อเธอโดนพ่อซัดอย่างหนักจนสภาพไม่สามารถลุกได้และพ่อก็เดินมาหาเธอหลังจากอารมณ์ดีขึ้นเพราะเธอเป็นเด็กไม่ดีนะพ่อเลยต้องทำแบบนี้อย่ามาเสือกลุงผู้ใหญ่สิลูกกินลูกอมนี่และซ้ำนึกผิดซะซึ่งลูกอมที่ว่าเป็นกระป๋องที่ตามหลอกหลอนเธอมาโดยตลอดนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เธอจิตวิปริตเธอเดินมาพร้อมน้ำตาและบังเอิญมาถึงรถบัสเธอไม่อยากอยู่ที่นี่แต่ก็ไม่มีที่ไปบ้านก็ไม่ใช่สถานที่ที่เธอนึกถึงเพราะที่นั่นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและรวดร้าวเธอได้ก้มหน้าตะโกนด่าทอชีวิตตนเองทำไมต้องมาเจออะไรพันนี้แต่แล้วเธอก็เลือดออกเนื่องจากมือไปโดนเศษกระจกเข้ามาริโกได้หยิบกระจกนั้นขึ้นมาเหมือนจะคิดอะไรได้บ้างอย่างมาดูที่โรงเรียนกันบ้างพอออกกำลังพูดคุยอยู่กับชายปริศนาเรื่องค่าชดเชยจากข่าวที่ถูกแพร่กระจายออกไปเห็นได้ชัดว่าทางโรงเรียนก็มีส่วนผิดและผมจะมาพบคุณครั้งหน้าพร้อมกับทนายข่าวที่ว่าโรงเรียนมีส่วนผิดถูกแพร่กระจายผ่านหนังสือพิมพ์นั่นทำให้ผู้ปกครองลุกฮือมาที่โรงเรียนเพื่อมาเรียกร้องและถามความจริงว่าเป็นไปตามข่าวหรือเปล่าผู้ปกครองต่างวุ่นวายอยู่ที่โรงเรียนแต่แล้วความวุ่นวายนั้นก็ถูกยุติโดยฮารุกะจังเธอบอกว่าเธอเป็นคนเขียนข่าวเองซึ่งมาจากข้อมูลจริงที่เธอได้รับมาจรรยาบรรณนักข่าวไม่เคยเขียนข่าวปลอมหรอกค่ะดิฉันฮารุกะมาจากสำนักพิมพ์โคโนฮะมีข้อมูลคืบหน้ากรุณาแจ้งมาทางเราฝากตัวด้วยนะคะตัดกลับมาที่ถ้ำคามิยะก็พยายามซ่อมวิทยุแต่แล้วเธอก็เลยเห็นภาพที่มาริโกวาดทิ้งเอาไว้เธอเลยเอะใจอะไรบางอย่างและปรึกษาคอนโนว่าเธอมีเรื่องกวนใจอยู่และอยากฟังความเห็นของคอนโนฉันคิดว่าที่มาริโกเป็นแบบนั้นเพรา
ราะเธอถูกที่บ้านทำร้ายร่างกายหนักเพราะว่าตอนที่อยู่โรงเรียนฉันสังเกตเห็นหลายครั้งว่ามาริโกจังมีบาดแผลตามตัวพฤติกรรมเมื่อกี้คงไม่ใช่เกลียดฮินาตะเป็นแน่แท้เพราะว่าฮินาตะเป็นคนดีไม่เคยทำร้ายใครหรือเป็นเพราะว่าเธอกลัวผู้ชายที่บ้านของเธอมีผู้ชายแบบไหนกันแน่แต่ถึงสภาพจิตใจของเพื่อนจะย่ำแย่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าให้มาริโกได้เคี้ยวไปมิฉะนั้นเรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้คอนโนเมื่อรู้ดังนั้นเธอเลยชวนคามิยะไปตามหามาริโกกลัวว่าจะเกิดเรื่องอันตรายเข้าเดินไปเรื่อยๆก็เจอฝูงอีกาที่กำลังวินว่อนอยู่กลางป่าฮินาตะและฮารุก็ได้มาสมทบและเบื้องหน้าที่ทุกคนพบเจอนั่นคือรอยเท้าของคนและยังมีคนนอนอยู่ด้วยเมื่อดูไกลๆปรากฏว่านั่นคืออุซุอิที่นอนตาเหลือกกันเป็นศพสภาพศพยังกระโดนอะไรสักอย่างเชือดฮารุเมื่อได้เห็นภาพศพถึงกับอ้วกออกมาและแล้วก็มีคนปรากฏมาริโกยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมเสื้อที่แปดเปื้อนเลือดในมือก็มีเศษกระจกอยู่และตอนที่6ก็ได้จบลงลิมิตขีดเส้นตายสหายมรณะตอนที่7เปิดเรื่องมาที่เหตุการณ์ตายของอุซุอิทั้งหมดต่างหวาดกลัวแถมมาริโกยังยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมอาวุธและเสื้อผ้าที่แปดเปื้อนอย่าบอกนะว่ามาริโกเป็นคนฆ่าฮารุได้กล่าวถามมาริโกรีบปฏิเสธทันทีฉันไม่ใช่คนลงมือฆ่าไม่ใช่ฉันซะหน่อยฉันไม่ได้ทำคอนโนก็เอ่ยถามว่าเลือดที่เปื้อนนั้นเป็นเลือดของใครมาริโกก็ตอบว่าไม่ใช่เลือดของอุซุอิเลือดของฉันเองต่างหากแล้วใครเลยจะไปเชื่ออาจจะเป็นไปได้ที่มาริโกจะพยายามแย่งเคียวมาจนเกิดฆ่าอุซุอิก็เป็นได้มาริโกตวาดขึ้นมาทันทีอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นไม่ใช่ฉันคนเดียวสักหน่อยที่เห็นอุซุอิไร้ประโยชน์คามิยะก็เห็นด้วยมีความเป็นไปได้ที่มาริโกจะไม่ใช่ผู้ฆ่าจำได้ไหมวันก่อนที่เราแยกย้ายกันคอนโนเป็นคนแรกที่ออกไปตามหาอุซุอิฉันไม่ได้หาว่าคอนโนเป็นคนฆ่าฉันพอจะมีเหตุผลพวกเราต่างแยกย้ายกันไม่มีใครรู้ว่าใครไปทำอะไรมาบ้างเธอและฮารุไปเจออุซุอิมาหรือเปล่าฮารุก็ตอบว่าเปล่าแน่นอนมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แม้แต่ฉันเองก็อยู่คนเดียวเหมือนกันนายด้วยฮินาตะแต่ไม่ว่าอุซุอิจะตายเพราะเรื่องอะไรเราก็ไม่ควรทิ้งเธอเอาไว้ที่นี่มีใครจะช่วยฉันไหมคามิยะเดินไปปิดตาที่เบิกโพรงของอุซุอิและอุ้มร่างที่ไร้วิญญาณไปโดยมีฮินาตะเป็นผู้ช่วยตัดภาพมาที่โรงเรียนผู้ปกครองต่างวุ่นวายเนื่องจากข่าวที่ออกไปทางโรงเรียนก็มีส่วนผิดคนครูบอกให้ทุกคนใจเย็นก่อนเรารีบไปเข้าประชุมกันดีกว่าเพื่อฟังข้อเท็จจริงเมื่อทุกคนจากไปครูฮิการาชิก็ได้มาถามฮารุกะว่าคุณล่อลวงผมแสแสร้งว่าทำดีกับผมและหลอกเอาข้อมูลไปช่างโหดร้ายซะจริงๆฮารุกะก็เถียงกลับคุณต่างหากที่โหดร้ายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือบริษัทขนส่งก็ต่างปกปิดความจริงไม่นึกถึงเด็กที่หายไปบ้างเลยหรอเห็นแก่ตัวซะจริงๆณหน้าห้องประชุมผู้ปกครองพ่อของคอนโนก็ได้มาถามกับแม่ว่าทำไมไม่บอกเรื่องนี้เกี่ยวกับผมเลยไม่แจ้งข่าวมาด้วยซ้ำแม่ก็ตอบว่าคุณจะรู้ไปทำไมตลอดมาคุณใช้ชีวิตตามหาความฝันโดยไม่สนใจลูกเลยแล้วมาทำเป็นดูดำดูดีป่านี้มันก็สายไปแล้วนะในส่วนที่ในป่าเด็กๆทั้งหมดช่วยกันทำพิธีศพให้กับอุซุอิแบบเรียบง่ายคอนโนก็ต้องหลั่นน้ำตากับการเสียเพื่อนไปเธอและเอากำไรจากมือศพเป็นของดังหน้าและรับปากกับอุซุอิว่าเราจะกลับบ้านไปด้วยกันแล้วรีบพาคนมาช่วยเธอให้ได้ในส่วนการประชุมของผู้ปกครองผอ.ก็แก้ต่างให้กับโรงเรียนว่าข่าวที่ออกไปมันเป็นเท็จเรารู้สึกว่ามันผิดปกติแต่เราติดต่อไปทางขนส่งแล้วทางขนส่งก็ไม่ยอมบอกข้อมูลอะไรมาความผิดทุกอย่างเป็นของบริษัทขนส่งที่พยายามปกปิดความจริงทางโรงเรียนก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันจึงไม่มีความผิดจากข่าวที่กล่าวหาถึงกระนั้นทางโรงเรียนก็ยังยึดมั่นว่าเราจะตามตัวเด็กให้เจอโปรดเชื่อมือเราด้วยครับถึงแม้ผอ.จะพูดอย่างนั้นครูฮิการาชิก็ยังรู้สึกผิดภายในใจเขารู้สึกกระวนกระวายเพราะเขานี่แหละคือตัวการของความผิดที่ไม่ยอมเช็คความคืบหน้าของรถบัสให้ดีจนเวลาล่วงเลยและสายเกินไปตัดภาพมาที่ถ้ำเมื่อทุกคนเดินทางมาถึงถ้ำฮารุก็ได้ขึ้นข้อมาริโกพยายามจะจับตัวเธอเลือดที่เปื้อนอยู่บนเสื้อมันก็เห็นได้ชัดแล้วว่าแกเป็นตัวอันตรายมัดมันไว้ดีกว่าเดี๋ยวจะไปทำร้ายคนอื่นได้แกน่าสงสัยมากที่สุดแล้วเธอเห็นด้วยไหมคอนโนฮารุได้ถามแต่คอนโนไม่กล้าที่จะตอบอะไรมาริโกก็ลุกขึ้นคามิยะก็บอกแล้วไงก่อนหน้านี้ว่าทุกคนมีสิทธิ์เป็นคนร้ายคิดบ้างสิคอนโนปกติแล้วแกไม่ใช่คนแบบนี้แล้วทำไมต้องใส่ใจอุซุอิเป็นพิเศษล่ะไม่คิดว่ามันน่าสงสัยบ้างหรอคามิยะก็ด้วยเธอมีสติทำทุกอย่างเพื่อหาทางกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการไหนถ้ายายอุซุอิที่อยู่ในสภาพสับสนใช้อาวุธเคียวจากการเธอก็คงไม่ลังเลที่จะฆ่าอุซุอิสินะฮินาตะก็ไม่ต่างกันฉันรู้นะทาบแท้ของนายส่วนอิฮารุมาริโกไม่ทันจะพูดอะไรฮารุก็รุ่งมาจากการแต่แล้วคามิยะก็ตอบให้ยุติก่อนตอนนี้เราไม่รู้ว่าควรทำยังไงถ้าอยากจะมัดใครล่ะก็ฉันขอเสนอให้โหวตกันดีกว่าคามิยะได้ฉีกกระดาษแจกจ่ายให้กับทุกคนโหวตกันว่าจะมัดมาริโกดีไหมเ
เมื่อคนโนได้กระดาษภาพในหัวเธอก็เริ่มจินตนาการว่าถ้ามาริโกเจออุซุอิละก็มาริโกคงไม่เลงเลที่จะแย่งเคลมาไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนก็ตามและคนโนก็ได้เขียนโหวตลงไปในกระดาษตัดกลับมาที่โรงเรียนคุณแม่ของคนโนอยู่ในสภาวะเครียดแต่แล้วพ่อก็มานั่งข้างๆเอ่ยปากพูดว่าคนโนชอบงานเทศกาลมากเลยนะครั้งล่าสุดที่เราพาลูกไปงานเทศกาลนั่นตอนลูกอายุกี่ขวบคุณแม่ก็ตอบว่า6ขวบได้วันนั้นเรา2คนได้แต่สวดภาวนากันต่างภาวนาให้ครอบครัวอยู่กันยังมีความสุขแต่เมื่อเราหันกลับมาดูด้านหลังคนโนหายตัวไปคุณเป็นกังวลมากผมจำเหตุการณ์นั้นได้ดีเลยล่ะพวกเราทั้งคู่ตั้งหน้าตั้งตาหาลูกแต่แล้วลูกก็กลับมาเองลูกแค่บอกว่าเธอสงสารปลาทองที่ได้มาจากการเล่นเกมและเอาไปปล่อยคุณจำได้ไหมภรรยาก็ตอบว่าจำได้ลูกเราเข้มแข็งจะตายคุณไม่ต้องกังวลหรอกผมเชื่อว่าเธอจะกลับมาเหมือนเหตุการณ์ในวันนั้นพ่อกับแม่เริ่มพูดคุยและเริ่มให้อภัยต่อกันและกันและวาดฝันว่าลูกจะกลับมาตัดภาพมาที่ครุยการาชิเขายังคงเป็นกังวลจากเหตุการณ์ทั้งหมดความรู้สึกผิดก็ทิ่มแทงอยู่ในความรู้สึกในใจและแล้วเขาก็เหลือไปเห็นว่าน้องๆของคามิยะกำลังถูกสัมภาษณ์โดยนักข่าวจ้องมองสภาพของเด็กๆที่อยู่ในอาการวิตกกังวลเนื่องจากนักข่าวถามว่าถ้าพี่คุณไม่กลับมาจะเป็นยังไงเด็กๆถึงกับทำหน้าเศร้านักข่าวก็รีบเก็บภาพที่น่าขมขื่นโดยที่ไม่แยแสความรู้สึกเด็กๆเลยถามอะไรบ้าบอครูที่ทนเห็นภาพนั้นไม่ได้เลยรีบพาเด็กทั้ง3คนออกมาจากการสัมภาษณ์และจูงมือเข้าห้องประชุมที่ผู้ปกครองต่างประชุมกันตามหาเด็กๆว่าจะตามหากันบริเวณไหนดีพอออกก็ทำท่าทีเหมือนไม่มีอะไรไม่เคยแยแสอะไรด้วยครูฮิการาชิสัมผัสได้ถึงความกังวลของเราผู้ปกครองและเด็กน้อยที่เขาจับมืออยู่ความรู้สึกผิดก็ตรูเข้ามาในสมองจนเขานั้นยั้งตัวไม่อยู่พุ่งเข้าไปหน้าห้องและกราบโค้งคำน้ำผมขอโทษด้วยครับกรุณายกโทษให้ผมด้วยเป็นความผิดผมเองหนังสือพิมพ์ลงข่าวไปเป็นเรื่องจริงทั้งหมดคนที่ทำผิดพลาดในการยืนยันว่าเด็กๆไปถึงจุดหมายคือผมเองในวันนั้นที่จริงเราควรได้รับการติดต่อกลับมาในช่วงเย็นแต่ก็ไม่ผมคิดไปเองว่าเขาติดต่อกลับมาแล้วซึ่งผมเข้าใจผิดคำสารภาพของคุริการาชิทำให้ผู้ปกครองกลับมาวุ่นวายอีกครั้งพอออกก็พยายามแก้ต่างแต่มันก็สายไปแล้วกลับมาที่ถ้ำผลการโหวตทำให้ฮารุถึงกับตกใจเธอคนเดียวที่ลงนามอยากมัดตัวมาริโกแล้วทำไมล่ะทำไมมีฉันคนเดียวคอนโนทำไมล่ะมาริโกก็พูดต่อทำไมเธอถึงอยากให้ฉันเป็นคนร้ายขนาดนั้นอย่าบอกนะว่าแกเองเป็นคนฆ่านะอ้าวตัวสั่นไปหมดเลยนี่ฉันไม่แปลกเลยนะถ้าแกจะเป็นคนฆ่าอุซุอิเพราะในวันนั้นแกเองนี่แหละที่จะแทงคอคอนโนฮารุก็พยายามแก้ต่างจะบ้าหรอในตอนนั้นฉันแค่สับสนนะว่าควรจะทำยังไงดีไม่ได้คิดจะฆ่าคอนโนซะหน่อยมาริโกเริ่มพูดพร่ำได้แล้วและฮารุก็ได้ทำคอนโนอย่าบอกนะว่าเธอก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเธอเลยไม่โหวตให้มาริโกโดนมัดใช่ไหมคอนโนคอนโนก็ได้ตอบถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงไม่คิดอะไรมากมายและตัดสินว่าเป็นฝีมือของมาริโกด้วยเหมือนกันในการฆ่าอุซุอิแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วเรายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นจากอะไรฉันก็แค่อยากเชื่อใจทุกคนทั้งฮารุมาริโกคามิยะและฮินาตะแต่ฮารุไม่คิดอย่างนั้นเธอพุ่งเข้าไปตะลุมบอลกับมาริโกจนโดนมาริโกซัดล้มลงจนมีบางสิ่งตกลงมาจากตัวฮารุนั่นก็คือสร้อยห้อยคอกดสัญญาณเตือนภัยของอุซุอิและตอนที่7ก็ได้จบลงลิมิตขีดเส้นตายสหายมรณะตอนที่8หลังจากที่ฮารุทำบางอย่างหลุดออกมาจากตัวนั่นคือจี้ห้อยคอของอุซุอิมาริโกก็จี้ถามทันทีว่ามันมาอยู่กับเธอได้ยังไงหรือว่าแกฆ่าอุซุอิและแย่งมันมาฮารุก็ตอบปฏิเสธทันทีเธอไม่กล้าฆ่าใครหรอกและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจี้ห้อยคอนี่มาจากไหนเชื่อฉันสิฉันไม่ได้ฆ่าใครแต่มาริโกไม่เชื่อพุ่งเข้าไปจัดการฮารุคามิยะก็ช่วยรั้งตัวเอาไว้คอนโนได้เห็นสภาพตรงหน้าเลยไม่อยากให้เพื่อนทะเลาะกันเลยตะโกนคำว่าเลิกบ้ากันสักทีทุกคนถอดเสื้อถอดออกมาให้หมดจะได้รู้ว่ามีอะไรซ่อนเอาไว้และคอนโนก็เริ่มเปลื้องผ้าตัวเองทีละชิ้นฮารุก็รีบทำตามโดยไม่มีข้อสงสัยแต่คามิยะก็เดินเข้ามาใกล้คอนโนใจเย็นก่อนอย่าพึ่งเลยฉันไม่อยากให้มาริโกทำแบบนั้นจำได้ไหมว่ามาริโกมีแผลพกช้ำตามตัวจากการโดนทำร้ายจากที่บ้านถ้าเราทำแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการตอกย้ำความรู้สึกในใจของมาริโกนะคามิยะก็ตะโกนบอกทุกคนเอางี้ดีกว่าแค่เอาสัมภาระติดตัวออกมาถ้าถอดหมดเดี๋ยวจะอนาจารมีผู้ชายอยู่ด้วยอย่าลืมสิตัดภาพมาที่ครูฮิการาชิเขาได้แต่นั่งรู้สึกผิดบาปกับการกระทำของตนแต่ดีที่มีเพื่อนร่วมงานมาบอกว่าคุณทำถูกแล้วโชคดีจังที่โรงเรียนเรามีครูแบบคุณถ้าคุณยังลำบากใจที่จะเผชิญหน้ากับผู้ปกครองเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะนำทีมผู้ปกครองไปหาเด็กๆเองในส่วนของบ้านของคามิยะเด็กๆปรึกษากับพี่สาวว่าจะออกไปหาคามิยะแต่พี่สาวไม่อนุญาตมันอันตรายเกินไปปล่อยให้ผู้ใหญ่ทำกันดีกว่าตัดกลับมาที่ถ้
ำทุกคนต่างเอาสัมภาระออกมาจนฮารุเป็นรายสุดท้ายฮารุล้วงกระเป๋าดูเธอก็ทำสีหน้าแปลกๆมาริโกก็บอกให้เธอล้วงออกมาซะมันคืออะไรและสิ่งที่ฮารุเจอในกระเป๋าเสื้อตัวเองนั่นคือผ้าปิดพันแผลฮารุก็อึ้งมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่มาริโกยืนยันนั่นคือผ้าปิดแผลของอุสุอิแน่ๆแกดึงมาหลังจากที่ฆ่าเธอใช่ไหมฮารุก็ตอบเปล่าไม่มีทางหรอกฉันจะทำไปได้ยังไงคามิยะก็ได้เอาซองแผ่นปิดผ้าแผลมาตรวจสอบดูแพ็กเกจเขียนว่าบรรจุ6แผ่นและเมื่อนับแผ่นที่เหลือในซองปรากฏว่ามันเหลืออยู่5อันแสดงว่าถูกนำไปใช้แค่แผ่นเดียวคือใช้ปิดแผลให้กับอุซุอิหลักฐานมัดตัวขนาดนี้มาริโกก็พุ่งเข้าไปจู่โจมทันทีฮารุตั้งตัวไม่ถูกแกต่างยังไงก็คงไม่มีใครเชื่อเธอเลยวิ่งหนีออกไปจากถ้ำวิ่งไปวิ่งด้วยความกลัวว่าเพื่อนๆจะทำร้ายเธอเพื่อนๆก็รีบวิ่งตามแต่คอนโนเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดจนตามฮารุทันและคอนโนก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ฮารุกลับเธอไม่มีใครทำร้ายเธอหรอกเดี๋ยวมันจะมืดแล้วนะฮารุก็ดูเหมือนจะคล้อยตามแต่เมื่อมาริโกมาถึงมาริโกเข้าไปจู่โจมทำให้ฮารุต้องวิ่งอีกครั้งด้วยความที่ฮารุไม่ระวังเธอเลยพลาดท่าสะดุดกิ่งไม้และตกลงไปในเหวคอนโนได้แต่คว้าเสื้อของเธอเอาไว้ไม่สามารถรับตัวเพื่อนและพวกเขาก็เสียฮารุไปอีกคนคอนโนจะกระโจนลงไปช่วยแต่คามิยะก็ได้รั้งตัวเธอเอาไว้มันสายไปแล้วคอนโนถึงกับหลั่งน้ำตาอุซุอิก็เพิ่งตายไปฮารุยังมาตายตามอีกตัดภาพมาที่ครูฮิการาชิเขาได้รับสายจากน้องของคามิยะว่าเด็กๆทั้งสองคนหายตัวไปครูช่วยตามหาหน่อยครูฮิการาชิก็ถามให้แน่ใจว่าน้องๆไม่ออกไปไหนแน่นะอาจจะเป็นร้านสะดวกซื้อก็เป็นได้แต่น้องกลับตอบมาว่าไม่หรอกเขาไปตามหาพี่น้องๆอยากตามหาพี่มากแต่ฉันห้ามเอาไว้ฉันเผลอแป๊บเดียวน้องก็หายไปแล้วครูฮิการาชิไม่รอช้ารีบวิ่งตามหาเด็กๆวิ่งวนไปทั่วเมืองจนเหนื่อยล้าในส่วนของคอนโนจังเธอก็นั่งรอคอยการกลับมาของฮารุถึงแม้จะรู้ว่ามันมีเพียงน้อยนิดนั่งรอจนดึกดื่นจนฮินาตะมาถามว่าทำไมเธอยังไม่กลับถ้ำคอนโนก็ตอบออกมาอย่างเอเฉยฮินาตะฉันรู้สึกผิดนะถ้าฉันไม่เสนออย่างนั้นฮารุก็คงไม่ตายฉันผิดเองที่บอกให้ทุกคนถอดเสื้อฉันเป็นคนต้อนทำให้เธอจนมุมถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราจะตายกันใช่ไหมฮินาตะก็ตอบกลับเธอในไม่ช้าต้องมีคนเจอเราแน่คำตอบสั้นๆจากฮินาตะและจะทำให้เคนโนดูอุ่นใจมากขึ้นในส่วนของครูฮิการาชิก็เจอเด็กๆยืนร้องไห้อยู่ข้างทางและอาสาพาเด็กๆไปส่งที่บ้านเมื่อถึงบ้านก็เท่านั้นแหละโดนพี่บ่นชะยับเลยว่าจะออกไปหาพี่ทำไมมันอันตรายเดี๋ยวถึงเวลาพี่ก็กลับมาเองแต่น้องชายก็ตอบว่าไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นซะหน่อยแค่ออกไปซื้อของเท่านั้นแหละอีกไม่นานพี่ต้องกลับมาแน่ถ้าเห็นพวกเราเครียดพี่เขาคงเป็นกังวลมากินเค้กนี้ให้อารมณ์ดีกันดีกว่าแต่ถ้าว่าเมื่อเปิดกล่องออกมาสภาพเค้กเล็กเทะแต่ถึงกันนั้นทุกคนก็ต่างมีรอยยิ้มไม่มีใครหดหู่พอเชื่อว่าสักวันพี่ต้องกลับมาในเช้าวันต่อมาที่ถ้ำคอนโนก็ได้นั่งเมอคามิยะก็ได้มาทักดื่มน้ำซะบ้างสินี่ไม่ใช่เวลาเศร้านะดูแลตัวเองด้วยเป็นอะไรมากป่ะคอนโนก็ตอบว่าฉันโกรธตัวเองนะฮารุต้องตายอย่างเจ็บปวดและโศกเศร้าคามิยะก็บอกว่าอย่าคิดมากไม่ว่ายังไงรักษาชีวิตตัวเองไว้พอฉันคิดว่าเรายังไม่ปลอดภัยทั้งสัญญาณเตือนและผ้าปิดแผลของอุซุอิถ้าฉันเป็นคนฆ่าฉันจะไม่เก็บหลักฐานมาตัวเองเอาไว้มันน่าแปลกไหมล่ะที่ฮารุเก็บทั้งสองอย่างเอาไว้บางทีฮารุอาจจะโดนใส่ร้ายจากฉันไม่ก็คอนโนจังฮินาตะหรือมาริโกก็เป็นได้ด้วยความอึดอัดตั้นใจคอนโนเลยมาคุยกับมาริโกตามตรงณริมทานว่าเลือดที่เปื้อนเป็นเลือดใครช่วยบอกมาหน่อยสิมาริโกก็ยังเมินเฉยคอนโนเลยพูดต่อว่าฉันยังไม่สบายใจตราบใดที่ยังไม่เจอหลักฐานแน่นอนว่าฮารุเป็นคนฆ่าอุซุอิฉันจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้ไม่ฉะนั้นฮารุจะไม่ไปสบายบางทีฉันก็อยากมีความสามารถย้อนเวลาย้อนทุกอย่างกลับไปที่โรงเรียนก่อนที่เกิดอุบัติเหตุฉันก็พอรู้ว่าเราทำเรื่องเลวร้ายกับเธอมากแต่เมื่อฉันรู้ความรู้สึกเธอฉันเลยอยากย้อนกลับไปเปลี่ยนตัวเองเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้คอนโนเกะกล่อมยังไงมาริโกก็ไม่เอ่ยปากเลยสักคำคอนโนเลยขอให้มาริโกตีฉันสิตีฉันเพื่อระบายความทุกข์ใจออกมาแน่นอนว่ามาริโกมันปฏิเสธพูดอะไรนะแววตานั่นแน่วแน่ดีนี่แล้วก็ป้าบคอนโนโดนตีอย่างจังตีแล้วตีเล่าจนโซซัสโซเซมาริโกลากตัวเธอเข้าไปในน้ำทั้งถีบทั้งตกหมัดซ้ายเข่าหลอกสลับเท้าต่อยหลอกตบไปก็พูดพร่ำไปจะย้อนอดีตหรอย้อนเวลาหรอแกก็ดีสิแกยังมีบ้านแต่ฉันไม่มีทั้งที่ไปไม่มีทั้งบ้านที่เลวร้ายอย่างงั้นฉันไม่อยากกลับไปหรอกฉันนี่แหละไอตัวแห่งซวยตัวไร้ประโยชน์แม้จะฆ่าตัวตายก็ยังไม่กล้าเลยและน้ำตาของมาริโกก็ได้ไหลออกมาคอนโนก็ช่วยไปปลอบใจมาริโกก็บอกกล่าวว่าเลือดนี่เป็นเลือดของฉันเองเพราะว่าตอนที่ฉันเจอกระจกฉันคิดจะฆ่าตัวตายแต่แล้วฉันเองที่ไม่กล้า
ที่จะปิดชีวิตเน่าๆนี้แต่ทว่าพูดไปใครจะเชื่อว่าฉันคิดจะฆ่าตัวตายไม่พูดซะดีกว่าและมาริโกก็เดินหนีไปแต่ก่อนจากคนโนได้กล่าวฉันเชื่อนะฉันคนหนึ่งที่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดตัดภาพมาที่บ้านของคามิยะเด็กๆและครูฮิการาชิกำลังนอนกองอยู่ณห้องรับแขกและแล้วสายลมให้ความหวาดก็ได้พัดผ่านทำให้ซองจดหมายที่วางอยู่บนตู้ตกมาทับหน้าของครูฮิการาชิครูเลยตื่นมาดูว่ามีอะไรและก็ต้องตกใจเมื่อจดหมายนั้นมีชื่อว่าส่งมาจากคามิยะเขาได้เปิดสมุดเข้าค่ายขึ้นมาตรวจสอบเส้นทางแล้วดูว่าร้านไปรษณีย์นี้อยู่ที่ไหนเมื่อได้เบาะแสเขาก็ไม่รอช้ารีบวิ่งตรงไปที่โรงเรียนวิ่งอย่างไวอย่างกระเดอแฟลชระหว่างทางก็พยายามโทรติดต่อทางโรงเรียนว่าอย่าเพิ่งออกรถเขามีข้อมูลใหม่แต่แล้วก็ไม่มีใครรับสายท้ายที่สุดเขาก็ไปทันรถตะโกนบอกว่ารอด้วยรอด้วยผมมีอะไรจะบอกรถบัสที่นักเรียนโดยสารไปผ่านเส้นทางฟูจิโนมิยะในซิชูโอกะเราควรตามหาตั้งแต่ที่นั่นและไปตามทางกลับมาที่ถ้ำคอนโนเมื่อรู้ว่ามาริโกมีบาดแผลจากการพยายามฆ่าตัวตายเธอเลยมาปฐมพยาบาลให้โดยเอาผ้าปิดแผลแต่เมื่อเปิดซองดูในนั้นมีผ้าปิดแผลเหลือแค่4อันแล้วทำไมเมื่อคืนคามิยะบอกว่ามีอยู่5อันทำไมคามิยะต้องโกหกพวกเราด้วยล่ะและตอนที่8ก็ได้จบลงลิมิตขีดเส้นตายสหายมรณะตอนที่9หลังที่คอนโนรับรู้ว่าแผ่นปิดแผลมันเหลืออยู่4แผ่นมาริโกก็เริ่มสมทบความคิดว่าบางทีคามิยะอาจจะบ่อยความผิดให้กับฮารุก็เป็นได้เธออาจจะแกล้งนับผิดเพื่อหลีกหนีความจริงที่ตนเป็นฆาตกรการกระทำของคามิยะบางทีมันก็น่าโมโหแล้วถ้ายายอุซุอิถูกต้อนจนมุมหมาที่จนตรอกเราก็ไม่สามารถคาดเดาอะไรมันได้คอนโนก็พอเข้าใจพอยามคับขันอุซุอิยังหันคิวมาหาเธอด้วยความกลัวและยิ่งเป็นคามิยะที่ดังหน้าตั้งตาเอาชีวิตรอดไม่สนใจอะไรเทือกนั้นแม้กระทั่งชีวิตเพื่อนเธอสามารถทำทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดได้อยู่แล้วมาริโกได้กล่าวและแล้วคามิยะก็กลับมาจากการเก็บฟืนคอนโนก็เดินไปหาบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยตัดภาพมาที่โรงเรียนทางโรงเรียนได้ออกค้นหาอีกครั้งหลังจากที่ได้ข้อมูลจากจดหมายแต่ครั้งนี้น้องๆของคามิยะจะไปด้วยครูฮิการาชิก็พยายามปกป้องว่าอย่าไปเลยมันอันตรายเกินไปแต่เด็กๆก็โค้งคำนับขอร้องจนครูใจอ่อนและยอมเป็นพี่เลี้ยงเด็กดูแลเด็กๆทั้ง3คนทางตำรวจก็ได้ปล่อยห่อเพื่อออกค้นหาล่วงหน้าตัดภาพมาที่คอนโนคามิยะก็ได้พูดว่าฉันนึกแล้วว่าเธอต้องถามพอเอามาเช้านี้ฉันได้เห็นฮินาตะกำลังค้นของฉันเลยถามว่าหาอะไรอยู่ฮินาตะก็ตอบว่าหาผ้าพันแผลน่ะเขามีแผลที่นิ้วมาริโกก็ดูจะไม่เชื่อคามิยะเลยสวนกลับว่าถ้าหากคนเรารู้สึกระแวงแคลงใจใครแล้วฉันพูดอะไรไปใครจะเชื่อเล่าแต่ทว่าก็ไม่มีหลักฐานเหมือนกันว่าเป็นฝีมือฉันมาริโกเลยตั้งทฤษฎีอีกครั้งว่าฮินาตะอาจจะเอาผ้าพันแผลไปในช่วงที่ทุกคนนอนหลับเพื่อโบยความผิดให้คามิยะก็เป็นได้เพราะว่าคามิยะเป็นคนที่นับผ้าพันแผลใหญ่มาริโกไม่เคยไว้ใจใครจริงๆเลยได้แต่บ่อยคนอื่นไม่เคยโทษตนเองด้วยความที่เคืองใจคอนโนะเลยไปหาฮินาตะที่กำลังก้มหน้าก้มตาหาบางอย่างอยู่กลางป่าเมื่อคอนโนะถามว่าอะไรอยู่ฮินาตะก็เลิกหาแล้วตอบว่าปลารอกไม่ใช่สิ่งสำคัญอะไรคอนโนะก็ถามฮินาตะคามิยะบอกว่านายมีแผลไหนมาดูหน่อยสิฮินาตะก็เฉยเฉยแผลเล็กน้อยไม่ต้องกังวลหรอกนี่เธอเป็นอะไรเนี่ยเป็นห่วงฉันมากเลยหรอและคอนโนะก็ได้ชวนฮินาตะไปที่แม่น้ำกันเถอะฮินาตะก็ออกไปด้วยแต่ก็ทำหน้างงทำไมคอนโนะมาแปลกๆเลยเมื่อคอนโนะไปถึงแม่น้ำคอนโนะก็ได้กระดกน้ำด้วยความกระหายในขณะที่เธอหันหลังให้กับฮินาตะฮินาตะก็เริ่มถกแขนเสื้อพร้อมที่จะลงมือและสิ่งที่เขาทำนั้นก็คือกดหัวคอนโนะจนจมน้ำไปคอนโนะรีบกระสือกระสนขึ้นมาฮินาตะก็เตือนว่ากินน้ำอย่างนั้นเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอกคอนโนะก็เถียงเล่นบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮินาตะก็บอกล้อเล่นหยอกๆหน้าเห็นเธอเครียดฉันเลยอยากเล่นด้วยและในระหว่างที่ทั้งคู่เติมน้ำใส่ขวดคอนโนะก็ได้จ้องมองฮินาตะฮินาตะก็แซวมองทำไมลองเสน่ห์ฉันแล้วหรอคอนโนะก็ยิ้มและบอกอิตาบ้าไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อยคอนโนะตกใจเผลอทำขวดหลุดมือฮินาตะก็รีบวิ่งไปเก็บขวดให้นี่แหละฮินาตะตลอดมาฮินาตะเป็นผู้ชายที่แสนดีคอยดูแลเทคแคร์เธอมาตลอดตั้งแต่ตอนหนูรวมถึงตอนนี้คอนโนะไม่อยากจะคิดเลยว่าคนอย่างฮินาตะจะฆ่าคนได้ลงเธอเลยรู้สึกผิดฉันนี่น่าสมเพชจริงๆที่คิดอะไรแบบนั้นฮินาตะก็ได้แต่เอ๊ะเธอคิดอะไรหรอคอนโนะก็ตอบว่าเปล่าฉันก็แค่อยากกลับบ้านนะตัดภาพมาที่ครูฮิการาชิที่เขากำลังจะออกค้นหาเด็กๆพร้อมกับผู้ปกครองสายตาผู้ปกครองแต่ละคนที่จ้องมองมาที่เขาเป็นสายตาที่น่ารังเกียจเมื่อพ่อคอนโนะเห็นดังนั้นเลยอยากเปลี่ยนทัศนคติของทุกคนโดยการมอบกาแฟให้กับครูฮิการาชิเป็นการกระทำที่บ่งบอกว่าครูฮิการาชิเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูเลิกทำสายตาแบบนั้นได้แล้วถึงแม้จะไม่พูดจาอะไรแต่การกระทำมันบ่งบอกทุกสิ่งและแล้วก็ถึ
ึงเวลาค่ำคืนฮินาตะและคอนโนก็กลับมาถึงถ้ำฮินาตะมายืนน้ำให้กับคามิยะและเห็นว่าคามิยะโดนไฟลวกเลยมาช่วยดูแลมาริโกผู้ขวางโลกก็บอกว่าเลิกแซ่แซงเป็นคนดีได้แล้วฉันรู้ตัวตนของแกนะไอ้ฆาตกรคอนโนก็บอกให้ทุกคนพอเถอะไม่มีหลักฐานอะไรสักหน่อยมาริโกไปเลิกเธอก็สงสัยมันใช่ไหมล่ะคอนโนและชวนมันไปที่แม่น้ำมันเผลอพูดอะไรออกมาบ้างล่ะคอนโนก็บอกว่าพอได้แล้วฉันไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นฉันแค่อยากกลับบ้านแค่นั้นก็พอแต่ถ้าหน่วยช่วยเหลือมาถึงที่นี่เมื่อไหร่พวกเราก็ต้องเผชิญกับปัญหาทุกอย่างและแล้วทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันนอนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถข่มตานอนได้ลงด้วยความหวาดระแวงในเพื่อนฝูงโดยเฉพาะยายมาริโกที่ได้พูดกับตัวเองว่าพวกเธอทุกคนก็แค่หายไปซะเท่านั้นก็จบตัดภาพมาที่เราผู้ปกครองที่กลับมาจากการค้นหาซึ่งก็ไม่ได้อะไรเลยเมื่อมาถึงโรงเรียนก็เจอกับฝูงนักข่าวที่รุมตรูมาทำข่าวแต่เราผู้ปกครองตอนนี้ไม่มีกระจิกกระจายจะให้สัมภาษณ์ใดๆฮารุกะเลยถามพ่อกับแม่ว่าพอทราบอะไรมาบ้างข้อมูลที่ไปตามหาช่วยบอกหนูหน่อยคุณแม่ก็บอกกับลูกว่าลูกถามในฐานะคนในครอบครัวหรือถามในฐานะของนักข่าวประโยคนั้นทำให้อารุกะถึงกับอึ้งและพ่อแม่ก็เดินจากไปในเช้าวันต่อมาคอนโนตื่นขึ้นมาอย่างสลึมสลือณถ้ำสิ่งแรกที่เธอเห็นนั่นก็คือสร้อยห้อยคอสัญญาณเตือนของอุซุอิและผ้าพันแผลทำให้เธอนึกถึงฮารุฮารุปฏิเสธชัดเจนว่าฮารุไม่ได้ทำแต่ฮารุกลับตายไปพร้อมข้อสงสัยมากมายแต่แล้วคอนโนก็ได้เห็นว่าฮินาตะตื่นแล้วไม่รู้ว่าไปที่ไหนเธอเลยเดินออกตามหาและแล้วก็เจอกับฮินาตะที่กำลังฟังอะไรบางอย่างอยู่คอนโนมีอะไรจะถามสักหน่อยและเธอก็ไปนั่งลงข้างๆฮินาตะสิ่งที่เธอจำได้คามิยะเคยกล่าวว่าถ้าเธอเป็นฆาตกรเธอจะไม่เก็บสิ่งของเหล่านั้นเอาไว้โดยเฉพาะผ้าพันแผลที่คามิยะช่วยแปะให้หลังจากที่คอนโนฟื้นจากอาการไฟไหม้ถ้ำประโยคแรกที่คอนโนพูดขึ้นมาว่าเธอเห็นอุซุอิไหมฮินาตะก็ช่วยตอบว่ายังไม่เห็นฮินาตะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอุซุอิรอดชีวิตแล้วตอนที่พวกเราเจอผ้าพันแผลในกระเป๋าของฮารุไม่มีใครบอกสักหน่อยว่าอุซุอิปิดแผลเอาไว้นายรู้ได้ยังไงว่าผ้าปิดแผลในกระเป๋าของฮารุเป็นของอุซุอินี่ฮินาตะช่วยบอกฉันทีว่าสิ่งที่ฉันคิดมันไม่ใช่ความจริงตอบฉันสิฮินาตะที่นายนั่งนิ่งไม่พูดแสดงว่านายยอมรับใช่ไหมคอนโนจับไหล่ฮินาตะขึ้นมาฮินาตะพูดมาสิแต่สิ่งที่ฮินาตะทำคืออบกอดคอนโนเอาไว้แล้วพูดว่าตลอดเวลาฉันกลัวอยู่ตลอดเวลากลัวว่าตัวเองจะเปลี่ยนไปเพราะฉันกำลังจมลงดิ่งถลำลึกลงไปเรื่อยๆนาทีที่แสนมืดมิดแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนและคอนโนก็ได้เห็นว่าสิ่งที่ฮินาตะกำลังฟังอยู่นั่นคือเคียวฮินาตะได้ค่อยๆวางตัวคอนโนลงบนพื้นและใช้มือน้อยๆบีบคอคอนโนอย่างช้าๆพร้อมกับน้ำตาที่ไหลออกมาและตอนที่9ก็ได้จบลงลิมิตขีดเส้นตายสหายมรณะตอนที่10หลังจากที่คอนโนถูกจับบีบคอเธอก็เอะใจว่าฮินาตะร้องไห้ทำไมลมหายใจของเธอเริ่มรอแร่และสิ่งที่เธอทำคือควักบางอย่างออกมาจากกระเป๋านั่นคือจี้ห้อยคอสัญญาณเตือนภัยเธอรีบดึงมันออกมากลไกมันก็ได้ทำงานเสียงร้องแจ้งเตือนได้ดังคามิยะและมาริโกรีบวิ่งมาช่วยเธอได้ทันฮินาตะรีบคว้าเคียวเอาไว้มาริโกก็ได้เจอสักทีเคียวที่เธอตามหามานานตัดภาพมาที่โรงเรียนผู้ปกครองหลายคนใช้โรงเรียนเป็นที่หลับนอนเพื่อง่ายต่อการออกเดินทางอีกวันเพราะว่าการค้นหาในแต่ละวันมันช่างใช้แรงมากเลยไม่มีใครกลับไปนอนที่บ้านรวมถึงพ่อของคอนโนและครูฮิการาชิทั้งครูได้พูดคุยกันพ่อคอนโนได้ถามกับครูว่าคุณมาเป็นครูตั้งแต่เมื่อไหร่ครูฮิการาชิก็ตอบตามตรงว่าเขามีความฝันตั้งแต่ม.ปลายว่าอยากเป็นครูมานานแล้วแล้วคุณพ่อล่ะครับมีความฝันหรือเปล่าพ่อก็ได้ตอบว่าผมฝันอยากทำงานในหอดูดามานานแล้วแต่ครอบครัวไม่เห็นด้วยผมเลยต้องหนีจากครอบครัวเพื่อไปล่าหาความฝันแต่ทว่าถึงความฝันจะสูงส่งเท่าไหร่ผมก็ยังเป็นหัวครอบครัวอยู่ดีระหว่างการพูดคุยอยู่นั้นก็มีคนพูดแทรกว่าพบบ่อแสรถบัสแล้วแล้วผู้ปกครองทุกคนก็ได้ดูข่าวจากจอทีวีซึ่งเป็นภาพจากมุมสูงถ่ายมาจากเฮลิคอปเตอร์สิ่งที่หน่วยค้นหาได้เจอนั่นก็คือสภาพรถบัสพลิกคว่ำอยู่กลางป่าบางท่านถึงกับน้ำตาคลอที่ได้เห็นสภาพรถบัสถึงแม้จะยังไม่รู้ชะตากรรมลูกๆก็ตามตัดภาพมาที่ในป่าฮินาตะพยายามวิ่งหนีพร้อมเคียวของตนแต่สาวทั้ง3ก็วิ่งไล่ตามไปคอนโนก็เป็นฝ่ายเจรจาบอกมาหน่อยว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงนายยังไม่พูดออกมาเลยนะว่านายเป็นคนฆ่าฮินาตะก็พูดว่าเขาบังเอิญเจออุซุอิกลางป่าพร้อมเคียวในสภาพที่วิตกกังวลในวันที่คอนโนไปพบอุซุอิกลางป่าเธอบอกให้อุซุอิรอคอยเธออยู่ตรงนั้นเพราะว่าเธอเห็นใครบางคนเดินอยู่แต่แล้วกลับเป็นอุซุอิที่วิตกกังวลกลัวว่าจะโดนทอดทิ้งและหักหลังแล้วถ้ามาริโกมาเจ
จอเธอเข้าเธอจะเป็นอันตรายคอนโนคือคนเดียวที่เธอไว้ใจได้เธอเลยวิ่งอย่างโซซัสโซเซไปตามคอนโนถึงจะพยายามมากแค่ไหนแต่บาดแผลที่ขาทำให้เธอเจ็บปวดด้วยเสียงร้องของเธอนั้นทำให้ฮินาตะมาเจอเข้าอุโซอิได้แต่ร้องเรียกคอนโนฮินาตะเลยได้รับรู้ว่าคอนโนยังมีชีวิตอยู่แต่อุโซอิไม่ไว้ใจใครเธอไว้ใจแค่คอนโนเธอได้แต่ฟาดฟันเคียวไปตรงหน้าถึงแม้ฮินาตะจะพยายามเกลี้ยกล่อมว่าฉันเองอุโซอิก็ไม่รับฟังใครทั้งนั้นฮินาตะเลยคิดจะแย่งเคียวนั้นมาเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อตนแต่แล้วก็พลาดท่าทำให้เคียวนั้นสะบัดใส่ตัวอุโซอิบาดคอไปและร่างก็ตกเนินไปฮินาตะก็กระโดดไปช่วยแต่แล้วเมื่อฮินาตะฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าอุโซอิกลายเป็นศพไปแล้วด้วยความตกใจฮินาตะเลยเก็บข้าวของทุกอย่างใส่กระเป๋าพอลบหลักฐานว่าตัวเองเคยอยู่ที่นี่โดยไม่ทันสังเกตว่าตัวเองหยิบผ้าพันแผลและจี้ห้อยคอของอุโซอิไว้ด้วยและตอนที่ทุกคนเริ่มสงสัยกันและกันทำให้ฮินาตะไม่กล้าสารภาพถึงตนอยากจะบอกหลายครั้งแล้วก็ตามแต่ก็กลัวความผิดมิฉะนั้นจะโดนทำร้ายเหมือนที่ฮารุทำร้ายมาริโกฮินาตะเลยใช้จังหวะนั้นจังหวะที่ไปแยกตัวฮารุออกมาจากมาริโกยัดทุกสิ่งใส่กระเป๋าให้กับฮารุเขาเองก็ไม่คิดว่าจะทำให้ฮารุถึงกับตายคนโนถึงกับอาละวาดเอาเพื่อนกูขึ้นมาเอาเพื่อนกูกลับมาเอาเพื่อนกูกลับมาฮินาตะก็กล่าวขอโทษเพียงเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องเดียวกลับสร้างเรื่องขึ้นมาอีกมากมายจนทุกคนหวาดระแวงกันมากขึ้นและฮารุก็ต้องตายแล้วถ้าคนอื่นรู้เรื่องนี้เข้าฮินาตะก็จะมีจุดด่างพร้อยในชีวิตเขาเลยใช้เคียวในมือจับคนโนและเล็งเป้าหมายไปที่คอของคนโนฉันฆ่าไปแล้ว2คนฆ่าอีกคนจะเป็นไรฉันจะฆ่าพวกเธอทั้งหมดเพื่อลบความผิดและกลับบ้านไปคนเดียวตัดภาพมาที่โรงเรียนหน่วยช่วยเหลือได้มาแจ้งกับผู้ปกครองว่าณตอนนี้ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าใครที่ยังเหลือชีวิตและก็ไม่สามารถลงไปสำรวจได้เนื่องจากหมอกที่ลงจัดอาจจะเป็นอันตรายต่อหน่วยกอบกู้นั่นทำให้ครูฮิการาชิถึงกังวลใจและเดินออกมาจากห้องประชุมเมื่อมาถึงหน้าโรงเรียนก็เจอกับฝูงนักข่าวที่มาขอสอบถามอะไรบางอย่างโดยให้ครูดูวิดีโอเลยช่วยบอกให้หน่อยว่าเด็กแต่ละคนชื่อว่าอะไรครูฮิการาชิก็เอะใจจะรู้ไปทำไมหรอครับนักข่าวเลยบอกว่าจะได้แจ้งชื่อผู้ตายที่ถูกต้องในข่าวภาคค่ำคืนนี้ครูฮิการาชิเมื่อได้ยินประโยคนั้นที่กลับขึ้นนี่พวกคุณอย่าเพิ่งประกาศข่าวแบบนั้นสิเดี๋ยวผู้ปกครองจะเสียขวัญเอายังยืนยันไม่ได้ว่าเด็กตายนะอย่าทำอย่าลงข่าวเด็ดขาดครูฮิการาชิถึงกับขวัญเสียไม่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ลูกศิษย์ฉันยังอยู่ครูถึงกับเขาอ่อนทำอะไรไม่ถูกตัดกลับมาที่ป่าฮินาตะจะฆ่าทุกคนและเอาตัวรอดไปคนเดียวแต่คามิยะก็พูดนายจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรถ้าหน่วยช่วยเหลือมาเขาก็จะรับรู้ว่ามีการฆาตกรรมและนายจะเป็นผู้ปิดฮินาตะก็บอกว่าเปล่าหรอกฉันจะฆ่าพวกเธอทุกคนและลากไปที่รถจุดไฟเผาทั้งเป็นเพื่อทำลายหลักฐานและคนก็จะได้เห็นกองไฟที่มอดไหม้และมาช่วยเหลือฉันและฉันก็จะได้กลับบ้านคามิยะพยายามเกลี้ยกล่อมให้ฮินาตะปล่อยคอนโนและเดินเข้าไปใกล้ฮินาตะกลับเล็งเป้าหมายมาที่คามิยะคอนโนช่วยอากาศนั้นผลักฮินาตะแต่ก็โดนซัดให้ล้มลงคอนโนรีบพุ่งเข้ามาแต่ก็สู้แรงผู้ชายไม่ได้ฮินาตะยกเขียวขึ้นเพื่อจะจัดการคอนโนแต่แล้วคามิยะพุ่งตัวเข้ามารับการโจมตีแทนคอนโนจนเกิดบาดแผลหนักฮินาตะตกใจกับการกระทำของตนตัวนิสันไปหมดจนเผลอทำเขียวหลุดมือเมื่อเขียวอยู่ที่พื้นทุกสายตาจับจ้องไปที่เขียวและในเวลาต่อมาณโรงเรียนผู้ประกาศข่าวก็ได้แจ้งว่าเจอผู้รอดชีวิตหลังจากค้นหามา5วันและตอนที่10ก็ได้จบลงลิมิตขีดเส้นตายสหายมรณะตอนที่11หลังจากที่เขียวตกลงพื้นคนโนเป็นคนที่คว้ามันมาได้แล้วปาลงเหวทิ้งซะไม่มีเขียวทุกอย่างจะได้จบและรีบมาดูอาการของคามิยะที่มีบาดแผลตรงหน้าท้องซึ่งรับเขียวแทนคนโนฮินาตะก็กล่าวขอโทษด้วยความเสียใจบางทีถ้าฉันไม่เจอพวกเธอเรื่องมันอาจจะดีกว่านี้แต่ฉันดีใจมากเลยนะที่ได้เจอพวกเธออีกครั้งและฮินาตะก็ได้เดินอย่างช้าๆไปหาปากเขียวเพื่อคลาชีวิตตนเองตัดภาพมาที่ครูฮิรุกะเขากำลังเหม่อลอยไร้ความหวังไม่รู้ว่ารู้สึกจะเป็นยังไงบ้างแต่ด้วยความสดใสของเด็กน้อยมาช่วยเพิ่มรอยยิ้มให้กับเขาทำให้เขามีแรงขึ้นสู้อีกครั้งต้องขอบคุณน้องของคามิยะตัดกลับมาที่ในป่าหลังจากฮินาตะโดนลงไปคนโนก็รีบคว้ามือเขาเอาไว้และเกาะต้นไม้ต้นเล็กๆอย่างแน่นเพื่อไม่ให้ตนเองตกลงไปเช่นกันฮินาตะก็อึ้งเธอทำไมคนโนเรียวแรงของคนโนเองก็เหลือน้อยเต็มทีเธอไม่สามารถเกาะต้นไม้อีกต่อไปฮินาตะก็ขอร้องให้เธอปล่อยมิฉะนั้นเธอจะตกลงไปด้วยร่างของคนโนถูกลากไปอย่างช้าๆแต่แล้วมาริโกก็ได้มาดึงตัวเธอและฮินาตะขึ้นไปเมื่อขึ้นมาได้คนโนก็ได้กล่าวว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดฉันไม่ได้ช่วยนายเพียงเพราะให้อภัยความผิดบาปของนายมันเลวทรามเกินไปกว่าที่ฉันจะให้อภัยได้แต่การที่นายตายลงไปก็ไม่ทำให้เรื่องมันจบนายจงมีชีวิตต่อไปเพื่อชดใช้ความผิดเถอะถ้าเป็นเมื่อก่อนในสภาพ
อนนี้นายคงจะเลือกช่วยคามิยะและพาพวกเรารอดไปเพราะว่าตัวนายเป็นคนที่ฮึดสู้อยู่เสมอฉันรู้ดีในยามที่ฉันท้อแท้แต่นายกลับมีหวังนั่นแหละตัวนายที่แท้จริงหลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้วการสูญเสียที่น่าโศกเศร้าฉันเสียอุซุอิฉันเสียฮารุและก็เพื่อนทั้งห้องและนับจากนี้ไปจะไม่มีการสูญเสียจะต้องไม่มีใครตายฮินาตะถึงกับร่ำไห้กับความใจดีของคอนโดความคิดอันแรงกล้าที่จะพาทุกคนกลับบ้านตัดภาพมาที่ทางโรงเรียนหน่วยช่วยเหลือได้ประกาศกับผู้ปกครองว่าพรุ่งนี้สภาพอากาศไม่ค่อยดีหมอกก็ลงหนาเป็นอันตรายถ้าหากเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินแต่หน่วยสำรวจจะเดินทางเท้าเพื่อไปหาตัวเด็กๆถึงจะอันตรายสักหน่อยแต่ก็ต้องลองวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เฮลิคอปเตอร์จะทำการบินและค้นหาหลังจากวันนี้ก็จะรอจนกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศดังนั้นว่านับตั้งแต่พรุ่งนี้เฮลิคอปเตอร์จะไม่สามารถขึ้นบินได้ทุกคนต่างเป็นกังวลยิ่งนับวันความหวังยิ่งเหลือน้อยริบหรี่ทีมสำรวจหลังจากแจ้งผู้ปกครองเสร็จก็กำลังเดินทางเพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่พรุ่งนี้ก่อนจากไปครุยกราชิก็ได้มาก้มลงกราบขอร้องนะครับพรุ่งนี้ขอผมไปสำรวจด้วยคนทีมสำรวจก็ไม่อนุญาตเส้นทางมันโคตรเคี้ยวมีเนินภูเขามากมายมันอันตรายไม่เหมาะกับมือสมัครเล่นแต่ถึงกระนั้นครุยกราชิก็ยืนยันว่าตนจะไปอย่างน้อยๆผมก็จำหน้าและชื่อของเด็กทุกคนได้นักข่าวที่อยู่ในละแวกนั้นก็รีบจับกล้องขึ้นมารีบถ่ายภาพที่น่าสังวรนั่นเอาไปลงข่าวคืนนี้เลยสีหน้าแสดงอาการได้ดีมากคนดูต้องอินไปตามๆกันฮารุกะที่อยู่แถวนั้นก็รีบมาตักเตือนนี่พวกคุณจะถ่ายภาพอะไรนักหนาทำไมชอบออกข่าวทางลบนักภาพโศกเศร้าอะไรกันนี่ไม่ใช่รายการบันเทิงนะพวกนั้นไม่ใช่เครื่องมือในการเรียกน้ำตาหรอกนะเพราะพวกคุณแหละที่ชอบออกข่าวทางลบมันทำให้ใจคนคอยมันเหงาอย่างนี้แต่ละวินาทีทำไมเชื่องช้าจังก็เพราะพวกคุณไงข่าวที่ออกไปมันทำให้คนมีน้ำตาทำไมไม่ตีแผ่ความจริงว่าทุกคนมีความหวังล่ะฮารุกะก็เดินฝ่าแผงกั้นมาดิฉันเป็นพี่สาวของคนโนะนักเรียนคนหนึ่งที่สูญหายไปกรุณาช่วยหาน้องสาวฉันให้พบด้วยนะคะขอร้องแล้วค่ะคุณแม่ที่ได้เห็นฮารุกะเลิกทำข่าวมาสนใจชีวิตน้องทำให้แม่ถึงกับน้ำตาไหลออกมาในค่ำคืนนั้นณในป่าคามิยะก็ไม่มีอาการดีขึ้นเลยฮินาตะเลยเสนอตัวว่าจะกลับไปที่ถ้ำไปเอาน้ำมาสักหน่อยคนโนะก็กล่าวเตือนว่าอย่าทำอะไรบ้าๆแบบนั้นพวกเราเดินกันมาทั้งวันแล้วนะออกห่างจากถ้ำมากแล้วด้วยแล้วนี่ก็มืดแล้วด้วยเสี่ยงชีวิตเกินไปถ้านายลงทางขึ้นมาจะชิบหายเอาได้นะแต่ด้วยความกังวลว่าคามิยะจะอาการไม่ดีขึ้นได้แต่ร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดฮินาตะก็สละเสื้อคลุมให้กับคามิยะคามิยะก็ได้แต่ร้องโอดครวญคอนโนะเลยชวนคุยว่าเห็นดาวนั้นไหมสมัยเด็กๆพ่อฉันจะพาฉันไปดูดาวบ่อยๆคามิยะก็พูดต่อพ่อเธอคงรักดวงดาวมากสินะคอนโนะก็ตอบว่าใช่เรียกว่าข้างใครซะดีกว่าถึงกับลาออกจากงานที่มั่นคงไปทำงานที่ท้องฟ้าจำลองคามิยะก็ตอบว่าเหมือนกันเลยคุณปู่ของฉันลาออกจากโรงพยาบาลใหญ่เพื่อไปเป็นอาสาสมัครในต่างประเทศฉันภูมิใจมากกับการดำเนินชีวิตของคุณปู่ถึงแม้งานอาสามันจะไม่ได้เงินเหมือนกับทำงานที่โรงพยาบาลก็ตามต่างจากคอนโนะที่ไม่เข้าใจความรู้สึกพ่อที่ออกตามล่าความฝันมากกว่าเม็ดเงินในวันต่อมาคอนโนะได้ตื่นขึ้นมากลางป่าก็ไม่เห็นมาริโกะเลยเดินตามหาและแล้วก็ได้เจอกำลังตามหาอยู่พอดีเธอมาทำอะไรตรงนี้นะมาริโกะก็ทำหน้านิ่งไม่ได้ตอบอะไรจนคอนโนะเข้าไปถามใกล้ๆและมาริโกะก็ได้ตอบว่าฉันไม่อยากกลับบ้านคอนโนะก็งงอะไรนะทำไมเธอถึงไม่อยากกลับล่ะมาริโกะก็ได้บอกความรู้สึกของตนว่ากลับบ้านไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกฉันจะกลายเป็นยายบ้านที่ทุกคนเกลียดและฉันก็ไม่มีสิ่งนั้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าบ้านนะที่บ้านฉันก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องระบายอารมณ์ของชายคนนั้นชายที่ฉันเรียกมาตลอดชีวิตว่าพ่อแม่เองก็เคยพูดว่าไม่น่าคลอดฉันออกมาอยู่บ้านฉันก็ไม่รู้จะมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไรทุกวันต้องปิดหูด้วยความกลัวฉันขอเดินไปในที่ที่ไหนสักแห่งในโลกที่เป็นของฉันถึงจะรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่มีก็ตามคนโนก็ได้นั่งลงและพูดคุยกับมาริโกจะทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรแล้วมีเหตุผลอะไรที่ต้องอยู่ที่นี่ล่ะมาริโกก็เอ่ยแกไม่รู้หรอกเพราะแกมีครอบครัวมีพี่น้องมีคนที่รอคอยและไม่เคยโดนตีเหมือนฉันคนอย่างแกจะไปรู้อะไรคนโนก็ตอบว่าฉันไม่รู้หรอกว่าเธอเกลียดพ่อแม่ตัวเองมากแค่ไหนเกลียดความเจ็บปวดทุกสิ่งทุกอย่างที่โดนกระทำมาตลอดชีวิตจากครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงแต่แล้วฉันก็ได้รับรู้ความรู้สึกนั้นหลังจากที่ฉันเฝ้ามองเปิดใจและรับฟังความรู้สึกของเธอทำให้ฉันเชื่อมั่นว่าฉันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเธอก็ด้วยหลังจากนี้เราจะมีกันและกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันสัญญามือน้อยๆของคอนโนะที่ยื่นให้กับมาริโกเหมือนกับแสงสว่างที่เพิ่มความกล้าในการใช้ชีวิตต่อของเธอทำให้มาริโกลุกขึ้นสู้และพร้อมที่จะใช้ชีวิตต่อไปในฐานะเพื่อนคนหนึ่งของคอนโนะและพวกเขาทั้ง4ก็ได้ออกเดินทางต่อยังมีความหวังว่าจะมีคนมาเจอเข้าซึ่ง
ความหวังนั้นก็ใกล้เป็นจริงเนื่องจากหน่วยสำรวจที่มาพร้อมคุ้ยการาชิได้เริ่มปฏิบัติการแล้วและพวกเธอก็เดินต่อไปอย่างไม่ลดละฮินาตะก็ช่วยแบกคามิยะอย่างไม่เหนื่อยจนสุดท้ายก็เจอความหวังสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างสองภูเขาเมื่อมีสะพานแสดงว่าก็มีผู้คนทั้งสีไม่รอช้าวิ่งตรงไปที่สะพานนั่นแต่แล้วความฝันก็สลายเนื่องจากสะพานมันผุและพังอย่างกับร้างมาแล้ว100 ปีและตอนนี้ก็ได้จบลงลิมิตขีดเส้นตายสหายมรณะตอนจบหลังจากที่พวกเธอจะกับสะพานความหวังที่มีก็เริ่มริบหรี่อุตส่าห์เดินมาหลายชั่วโมงแต่ก็ต้องมาเจอกับทางตันฮินาตะได้วางตัวคามิยะและอาสาจะเดินออกไปเองเพื่อไปหาคนช่วยคอนโนก็เตือนว่ามันอันตรายเกินไปแต่ฮินาตะก็ไม่ได้ฟังและกล่าวขอโทษและจะตามคนมาช่วยให้ได้ฉันไม่คิดจะหนีหรอกวางใจเธอและฮินาตะก็เดินฝ่าข้ามสะพานที่ผุพังตัดภาพมาที่หน่วยช่วยเหลือครูฮิรุกะก็ได้ถามเส้นทางว่าด้านหน้าเป็นยังไงบ้างนายพานก็ตอบว่าหลังจากข้ามเขาลูกนี้ไปก็จะเจอสะพานที่ข้ามไปอีกฝั่งแต่สะพานมันเก่ามากคงใช้การไม่ได้คงต้องลัดเลาะตามลำธารไปละกันในส่วนฮินาตะเขาก็พยายามเดินเหยียบบนแผ่นกระดานที่คิดว่าแข็งแรงที่สุดมีก้าวพลาดบ้างแต่ก็ยังทรงตัวได้เกือบตายอย่างบุดวิดสะพานก็กว้างไม่ใช่น้อยแต่แล้วความพยายามของฮินาตะก็สำเร็จผลเขาสามารถก้าวข้ามสะพานที่แสนอันตรายนั้นได้แต่แล้วคามิยะก็เริ่มออกอาการร้องเจ็บขึ้นมาอย่างรุนแรงแถมเป็นไข้เนื่องจากแผลอักเสบมาริโกก็ได้คิดติดต่องว่าเธอควรทำยังไงดีและแล้วเธอก็ได้คิดออกตะโกนบอกฮินาตะว่ารอฉันด้วยฉันจะไปด้วยไป2คนน่าจะเร็วกว่ามิฉะนั้นคามิยะไม่รอดแน่คอนโนก็เตือนแต่มาริโกเธอเดินไปแล้วในส่วนของทีมสำรวจก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่สูงชันและข่าวร้ายก็ได้มาถึงสภาพอากาศไม่เป็นใจดูเหมือนว่าฝนจะตกเหมือนกันด้วยที่โรงเรียนเมื่อได้ทราบอย่างนั้นผู้ปกครองก็ได้รวมตัวกันในการปั้นตุ๊กตาไล่ฝนโดยมีแม่คอนโนเป็นคนต้นคิดจาก1ตัวกลายเป็น10จาก10กลายเป็น100ถักทอขึ้นมาติดไว้ทั่วโรงเรียนรอคอยยังมีความหวังทีมสำรวจก็ไม่ลดละถึงแม้จะเจออุปสรรคมากมายคูฮิรุกะก็ยังตั้งใจในการค้นหาฮินาตะและมาริโกก็เดินออกไปหาคนช่วยเป็นชั่วโมงชั่วโมงคอนโนก็เฝ้าดูแลอาการคามิยะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ดีขึ้นเลยคามิยะเลยขอร้องต่อคอนโนว่าทิ้งฉันอยู่ที่นี่เถอะฉันรู้ตัวเองดีว่าไม่รอดแน่แต่คอนโนก็ไม่ยอมไปคามิยะเลยกล่าวเหตุผลว่าถ้าฉันตายต่อหน้าเธอห้ามใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ตำหนิตัวเองเด็ดขาดใช้ชีวิตต่อไปเถอะทิ้งฉันเอาไว้ตรงนี้คามิยะผลักใส่คอนโนอย่างไม่ใยดีรีบไปซาเยบ้าไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่ต้องการเธอแล้วคอนโนจากลากับคามิยะพร้อมน้ำตาแต่แล้วคอนโนก็ได้ทำอะไรบางอย่างเธอหยิบท่อนไม้แถวนั้นฟาดใส่สะพานฟาดแล้วฟาดเล่าอย่างไม่หยุดยั้งจนแผ่นไม้ด้านหน้าแตกหักไปเธอจะไม่ไปไหนถึงจะโดนไล่แต่ก็ไปไม่ได้คอนโนก็ได้มานั่งข้างๆคามิยะจะเรียกว่าบ้าก็ได้แต่ฉันจะไม่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียวเด็ดขาดคามิยะก็เป็นกังวลกลัวว่าถ้าไม่ตายก็ต้องเป็นภาระของคอนโนต่อไปและทั้งคู่ก็ได้นอนเคียงคู่กันนั่งพักยังมีความหวังและแล้วเสียงโหดังก็ได้ร้องกึกก้องป่าทีมช่วยเหลือได้มาเจอพวกเขาแล้วซึ่งคนแรกที่วิ่งตรูมานั่นก็คือครูฮิการาชิที่เห็นลูกศิษย์2คนอยู่เบื้องหน้าคอนโนก็ได้โต้ตอบว่าเราอยู่ทางนี้จังหวะนั้นคามิยะก็ได้เข้าใจเสียทีนี่สินะความรู้สึกของคนเป็นเพื่อนกันแต่เมื่อ2ชั่วโมงก่อนฮินาตะและมาริโกได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาริโกก็ได้บอกกับทีมช่วยเหลือว่ายังมีอีก2คนรออยู่อีกฝั่งของสะพานฮินาตะก็มีเรื่องที่จะสารภาพกับตำรวจครูฮิการาชิถึงกับน้ำตาไหลเมื่อได้เจอกับฮินาตะและมาริโกก็ได้ย้ำเตือนกับหน่วยช่วยเหลือว่าต้องช่วยเพื่อนหนูให้ได้และใน2วันต่อมาคอนโนก็ได้ฟื้นขึ้นมาณโรงพยาบาลสิ่งแรกที่เธอเห็นคือครอบครัวที่ดูแลเธอตลอด2วันที่ผ่านมาคุณพ่อก็ถามอาการว่าเป็นยังไงบ้างคอนโนก็ตอบว่าดีแล้วและหนูก็ได้ดูดาวด้วยนะหนูเข้าใจแล้วว่าดวงดาวมันสวยมากแค่ไหนและต้องขอโทษด้วยที่เคยเป็นลูกไม่รักดีเคยด่าทอพ่อคุณพ่อก็ตอบนี่ไม่ใช่เวลามาคุยเรื่องนั้นแค่ลูกปลอดภัยพ่อก็อุ่นใจคอนโนได้ถามกับพี่สาวว่าคนอื่นล่ะเป็นยังไงบ้างฮารุกะก็ตอบว่าผู้เหลือรอดทั้ง5ชีวิตอาการดีขึ้นเรื่อยๆคอนโนก็งง5หรอคะและคอนโนก็ได้ไปเยี่ยมเพื่อนที่จากลากันมานานเพียงแค่เปิดประตูห้องน้ำตามันก็ไหลมาเองฮารุยังไม่ตายฮารุก็บอกไม่ต้องร้องเห็นไหมล่ะว่าฉันสู้มากแค่ไหนและฉันเฝ้าคอยนะวันที่เรากลับไปเรียนพร้อมกันอีกครั้งทั้งคู่จับมือกันอย่างเหนียวแน่นในส่วนคามิยะก็นอนอยู่ณห้อง ICU ไม่อนุญาตให้ญาติเยี่ยมได้แต่น้องๆ
องก็มาเฝ้ามองผ่านกระจกยิ้มให้กำลังใจผู้เป็นพี่สาวต่างจากอีกคนหนึ่งที่ไม่มีครอบครัวมาเยี่ยมแต่ก็ยังดีที่มีครูฮิการาชิอยู่เคียงข้างนั่นก็คือมาริโกปกติแล้วพ่อแม่ก็ต้องมาสิมาริโกได้นึกคิดถึงตัวเองแต่อย่างน้อยๆเธอก็รอดมาได้และมาริโกก็ได้ตัดสินใจโทรไปบอกครอบครัวครูฮิกะก็บอกว่าครูจะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนเธอเองไม่ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ตามเข้มแข็งไว้นะมาริโกในส่วนฮินาตะก็ได้สารภาพทุกอย่างให้กับตำรวจฟังถึงแม้เรื่องมันจะเหลือเชื่อแต่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นความจริงตำรวจก็พอเข้าใจความรู้สึกของฮินาตะแต่ฆาตกรยังไงก็เป็นฆาตกรก็ต้องรับผลตามที่กฎหมายบัญญัติ3เดือนต่อมา4สาวที่รอดชีวิตมาได้ก็กลับกลายมาเป็นเพื่อนสนิทที่แน่นแฟ้งมากกว่าเมื่อก่อนมาริโกที่ไม่มีใครต้องการตอนนี้เธอก็มีจุดยืนในสังคมแล้วที่เพื่อนๆช่วยกันถักทอขึ้นมาในวันพรุ่งนี้พวกเธอก็ต้องไปเรียนในเทอม2มันรู้สึกน่าแปลกนะที่เพื่อนทั้งชั้นหายไปแต่ถึงกระนั้นผู้รอดทั้ง5ก็คงต้องเดินต่อไปตามเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่ต่างอะไรกับปลาที่แหวกว่ายอยู่ในทะเลและลิมิตขีดเส้นตายสหายแท้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบทสรุปของซีรีส์เรื่องนี้เพื่อนๆคนไหนทายถูกบ้างว่าใครรอดคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะครับเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย